ีนัดกันเป็นประจำนะคะว่ามาด้วยเรื่องของความทุกข์ชีวิตทุกคนเกิดมาในทุกวันนี้มีความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเกิดมาถ้าไม่มีความทุกข์นี่สิคะแปลกค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสุขทุกข์ปะปนกันไปรายการของเราขอเป็นสื่อกลางนะคะเกิดคุณมีปัญหาเรื่องอะไรก็สามารถมาฝากคำถามได้แต่ก่อนอื่นฝากช่องทางในการติดตามรับชมกันก่อนค่ะคุณผู้ชมสามารถมาเจอกันในการติดตั้งกล่องโรคกูทีวีนะคะเราเป็นหนึ่งในหมื่นกว่าช่องที่สามารถรับชมได้นะคะเป็นหมื่นกว่าช่องทั่วโลกเลยคุณผู้ชม2เลยนะคะเป็นช่องทางผ่าน Facebook ค่ะเข้าไปที่ www.facebook.com/channel8thailand หรือเข้าไปที่ Facebook ของคุณนี่แหละคุณผู้ชมคะแล้วพิมพ์ C ตัวใหญ่ H8 CH8 นะคะก็จะเจอช่องของเราแล้วค่ะช่องทางต่อมาก็คือทางเว็บไซต์นะคะเข้าไปที่ www.channel8thailand.com ก็ได้หรือว่าจะเป็น Wellness Smart Shop นะคะคุณผู้ชมเซิร์ชไปเลย Wellness Smart ค่ะหรือเว็บไซต์ www.wellnesssmartshop.com แฟนเพจของ Wellness Smart Shop ก็มีด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงวันนี้นอกจาก Facebook Live นะคะที่ฝากให้กดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆค่ะเรายังมีช่องทางทาง SMS นะคุณส่งมาถามกันได้ที่4642828หรือโทรมาในรายการค่ะถ้าเป็น Worldwide นะคะทั่วโลกก็ที่1800694545หรือ02942339 02942398วันนี้อีกหนึ่งท่านต้อนรับด้วยนะคะผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องของการสัมผัสกรรมและมนตรามานดาราคือศาสตร์มานดาราศาสตร์ในการโยนเหรียญอัศจรรย์นั่นเองหมอตาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากคุณหมอให้ทักทายแฟนๆรายการหน่อยเพราะวันนี้เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆรายการของคุณหมอเนี่ยเยอะมากเลยใช่ใช่ค่ะก็วันนี้สวัสดีค่ะกับผมทรงใหม่นะคะนี่จะเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะใช่ใช่จะเปลี่ยนทุกวันนะคะเพราะว่าอย่างอื่นเราเป็นคนไม่มีแฟชั่นก็มีที่ทรงผมนี่แหละใช่ใช่ใช่นะคะแล้วก็จะแปลกตาไปนิดนึงก็ขอให้จำอะไรดีอุลักษณะการโยนเหรียญหรือว่าจำคำพูดไว้นะคะหรือยังไงก็จำน้องมิลดาก็ได้แล้วอยู่คู่กันในรายการอยู่แล้วใช่แล้วตอนนี้อุกำลังกดไลค์กดแชร์คุณผู้ชมขออนุญาตนะคะฝากกดไลค์แล้วก็แชร์กันไปด้วยนะตอนนี้ก็สามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ Facebook ของเราพิมพ์ CH8 นั่นเองคุณผู้ชมคะเพียงแค่นี้ก็เจอนะแล้วก็ฝากกดไลค์กันไปเยอะๆด้วยตอนนี้อุ๊กำลังแบบแชร์เฟซอยู่อาจารย์เมื่อวานนี้อุ๊แชร์ไปได้ผลนะ มีคนใหม่ๆเข้ามาเยอะมากแล้วเมื่อคืนนี้ก็ไปนั่งดูออกเข้ามาจากไหนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีจากหลากหลายช่องทางมากขึ้นวันนี้มีจากสปป.ลาวมาด้วยนะอุ๊นี่นี่เป็นจากสปป.ลาวโอ้ทักทายด้วยรายงานตัวด้วยนะคะยังไงเนี่ยนมัสการค่ะนี่ถือว่าเป็นพระนะคะจากสปป.ลาวไปพบท่านที่พุทธกยาประเทศอินเดียดีจังเลยเนื่องในงานเทศมหาชาตินานาชาตินะคะเมื่อปีที่แล้วไปร่องดินแดนพุทธภูมินะคะทำงานเทศมหาชาติค่ะวันนี้คุณผู้ชมติดตามรับชมรายการของเราเนี่ยจะว่ากันด้วยเรื่องของความรักความรักแล้วจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งปกติของทุกผู้ทุกคนเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่แต่หลายคนมองว่าความรักเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขแต่ในขณะเดียวกันความรักก็ทำให้เราทุกข์ได้เหมือนกันคุณผู้ชมถ้าบางทีเจอกับคนที่หนึ่งเลยรักเขาข้างเดียวแต่เขาอาจจะไม่ได้สนใจหรือไม่ได้รักเราอย่างเงี้ยอาจารย์โอ้มันก็น่าจะมีกรรมนะอุ๊เพราะว่าในพระพุทธเจ้านะคะในพระไตรปิฎกบอกว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะกุศลใดที่เราเคยทำมากุศลนั้นย่อมได้แก่เราหว่านพืชอย่างใดก็ได้ผลนั้นน่าจะมาจากการเครียดแค้นอาฆาตผู้อื่นแล้วก็ไม่อยากให้ผู้อื่นได้ดีนะหมอว่าคิดแย่ไปอย่างนั้นแล้วมันก็เลยส่งผมนะส่งผลนะคะเหมือนกับคำพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะหลวงปู่มั่นนะคะที่เราเคยได้ไปปฏิบัติธรรมนะคะท่านก็จะบอกว่านโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสำเร็จได้ด้วยใจถ้าใจเราคิดดีนะคะสิ่งดีๆก็จะเข้ามาแก่เราแต่ถ้าใจเราคิดไม่ดีสิ่งไม่ดีก็จะเข้าแก่เรามันเป็นการพอกพูนซึ่งอกุศลตั้งแต่ชาติที่แล้วไงคะอู๋ที่เป็นนิสัยนะคะจนสั่งสมเป็นสันดานจนรวมกันเป็นวาสนาอย่างเงี้ยอ่าล่ะวันนี้ค่ะใครที่ติดตามรับชมรายการของเราอยู่นะคะขออนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของความรักกรรมจากความรักอุเชื่อว่ามีจริงอยู่แล้วหลายคนอาจจะมีโอกาสได้พบเจอกับกรรมจากความรักในรูปแบบต่างๆ คุณผู้ชมลองดูนะขึ้นชื่อว่าความรักมีความสุขก็ต้องมีทุกข์ปะปนกันไปวันนี้จะว่ากันด้วยกรรมของความรักหลากหลายรูปแบบแต่ข้อดีคือติดตามรับชมในวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะบอกวิธีการแก้ไขด้วยใช่ค่ะวันนี้นะคะมีกรรมหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นคุณลองดูนะว่าคุณเจอกรรมจากความรักในรูปแบบไหนส่งคำถามฝากมาได้เลยเรื่อยๆอาจจะโทรมาแชร์กันก็ได้เพราะยัง
ใหม่ก็ไม่มีใครรู้จักคุณอยู่แล้วนะคะแล้วเหรียญเนี่ยก็เป็นเหรียญอัศจรรย์ที่จะสามารถบอกคุณได้ว่าบุญใดที่คุณไปทำแล้วจะบรรเทากรรมลงไปได้บ้างใช่หรือคำถามอื่นๆค่ะทั้งการงานการเงินความรักโชคลาภก็ได้เหมือนกันวันนี้อาจารย์ว่ากันด้วยเรื่องของกรรมจากความรักหนึ่งก็จะมีเจ็บปวดทรมานจากการรักเขาข้างเดียวคุณเคยเจอกรรมแบบนี้บ้างหรือเปล่าหรืออย่างที่สองบางคนขาดเสน่ห์ใช่ใช่ขาดเสน่ห์ไม่มีคนมารักมาชอบทั้งที่บางคนเนี่ยอาจารย์เป็นคนสวยนะเป็นคนหน้าตาหล่อหน้าตาดีแต่แปลกเรื่องนี้มีเรื่องนี้มีเรื่องเล่านะเรื่องยังไงคะเดี๋ยวอุ๊ดเราจะต้องคุยกันเป็นท็อปปิกไปค่ะเคสไหนนะคะที่ทำมาแล้วและประสิทธิก็คือเห็นผลก็จะเล่าให้อุ๊ดฟังค่ะเมื่อกี้อุ๊ดมาคุยเรื่องของกรรมในการเจ็บปวดจากการรักเขาข้างเดียวหมายความว่าเราอะรักเขาชอบเขาแต่เขากลับไม่ชอบไม่ว่ารักใครก็เหมือนกันเนาะใช่ใช่อุ๊ดจะสังเกตไหมว่าคนบางคนอะแต่งตัวใส่เสื้อผ้าใส่ยังไงก็ดูใส่ไม่ขึ้นสังเกตไหมมีบางคนเป็นแบบนี้บางคนใส่เสื้อผ้าแบบราคาแพงมากเลยจะใส่เหมือนแบบของปลอมเปล่าถูกไหมแต่บางคนใส่ของปลอมหิ้วของปลอมก็กลับดูดีใส่โรเล็กปลอม 2-3 พันเฮ้ยนี่มันต้องโรเล็กจริงอะ everything อันนั้นอะมาจากอานิสงส์นะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาอะได้ถวายผ้าเนื้อดีให้กับพระสงฆ์พระสงฆ์ที่เป็นสุปฏิปันโนนะคะผ้าเนื้อดีก็คือผ้าที่มาทำไตจีวรบาทหรือสังฆาติเนี่ยแหละค่ะอุทำให้ราศีเขาเนี่ยเวลานุ่งห่มผ้าเนี่ยก็จะดูสวยงามดูโอเคค่ะนะคะเป็นอานิสงส์ค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าท่านผู้ชมเห็นภาพนี้ถึงก็หันไปที่มิลลดานะคะวันนี้มิลลดามาในสีที่เป็นเรียกว่าสีของอียิปต์เลยนะคะสีน้ำเงินเนี่ยนะคะสีน้ำเงินเลยใช่ใช่ใส่สีน้ำเงินช่วยค่ะวกกลับมาที่เรื่องของกรรมที่เจ็บปวดทรมานจากรักเขาข้างเดียวคุณผู้ชมถ้าใครเป็นแบบนี้เขาบอกว่าสาเหตุของกรรมเนี่ยจริงๆมาจากชาติปางก่อนนะเพราะว่าเป็นถ้าใครเชื่อก็ดีใครไม่เชื่อก็ลองฟังดูแล้วกันเขาบอกในอดีตชาติเคยแอบเครียดแค้นพยาบาทลบหลู่คนที่เราแอบรักในชาตินี้มาก่อนใช่แล้วก็เราอาจจะเคยทำร้ายผู้นั้นทางใจโดยที่ผู้นั้นเขาอาจจะไม่รู้เขาเรียกว่าแช่งชักหักกระดูกไงอ๋อแอบแช่งเขาโดยที่เขาไม่รู้เรื่องใช่คนที่แช่งเนี่ยมันจะเบิร์นตัวเองก่อนคือการเป็นการเผาไหม้ผู้ที่สาปแช่งก่อนนะคะแล้วก็เป็นกรรมตกไปหลายชาติพูดถึงในหนังในละครก็มีเรื่องบ่วงเนาะใช่ไหมอู๋ที่แบบว่าตัวละครก็เป็นผีใช่ไหมไปแย่งความรักแล้วตายไปก็ยังจะอาฆาตอีกแต่กรรมหรือกุศลกรรมเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถจะไปทำร้ายอกุศลยังไม่สามารถทำร้ายกุศลกรรมได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแอบชอบใครอย่าไปแอบแช่งเขาอย่าแอบไปทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดทรมานใจนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นคุณจะกลายมาเป็นคนที่แอบรักเขาข้างเดียวสมัยใหม่เขาเรื่องมี The Secret นะอุ๊คือเราอะถ้าเราเป็นคนจริงใจเราก็จะดึงดูดพลังแห่งความจริงใจเข้ามาเราเป็นคนดีเราก็จะดึงดูดพลังแห่งการเป็นคนดีเข้ามาอันนี้เป็นสมัยใหม่มากเลยอู้สังเกตเคยได้ยินไหมถ้าเราดึงดูดพลังแห่งความร่ำรวยพลังแห่งความพูดดีเราก็จะดึงดูดความโชคดีเข้ามานี่ขณะนี้นี่เขาเรียกว่าภพชาติปัจจุบันนะในขณะที่เดียวกันถ้าเป็นภพชาติในอดีตที่เราเนี่ยไปอาฆาตมาดร้ายเราก็ต้องโชคนี้ช่วงชีวิตที่เราเกิดมาช่วงนี้มันก็จะต้องโชคร้ายอู้ว่าจริงไหมค่ะทีนี้อู้เชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้ว่าแล้ววิธีการที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาเพราะมันก็บอกกรรมเนี่ยมันแก้ไม่ได้แต่สามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้โดยเขาบอกว่าง่ายๆเลยนะคะถ้าเราเจอคนที่เราแอบรักเขาข้างเดียวเขาอาจจะรู้หรือไม่รู้หรือไม่สนใจที่จะรักเรากลับมาวิธีการเขาบอกว่าให้เราตั้งจิตอธิษฐานขออภัยเขาในใจขออโหสิกรรมเขาจากที่เขาเสียใจในชาติก่อนๆหรือชาตินี้ก็ตามที่เราไปทำให้เขาเสียใจมามันทำบุญโดยการอธิษฐานจิตแผ่บุญกุศลให้เขาแล้วเราก็ใช้ชีวิตปกติกับเขาอย่างนี้หมายความว่ายังไงคะจ๊ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของมีฤทธิ์ทางใจค่ะเพราะว่าในการที่เราเนี่ยจะบรรลุธรรมได้เนี่ยบรรลุธรรมก็คือสำเร็จในธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ย มีฤทธิ์ทางบุญบุญญาฤทธิ์กับฤทธิ์ทางใจการที่เราท่องมนต์คาถาหรือว่าเปล่งวาจาหรือแม้แต่อโหสิกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าฤทธิ์ทางใจ อย่างที่สองนะคะ
ในกรรมข้อนี้ของอูเนี่ยก็จะมีผู้รู้ที่เป็นกูรูนะคะรุ่นของโหราจารย์หรือบรรพการเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่าอย่างนั้นก็ควรจะถวายพระปางประธานพรที่เป็นพระกำรังวันจันทร์นะคะเพื่อให้เกิดการอโหสิกรรมแจกตัวเราและกับเขาอย่างเงี้ยค่ะอูข้อหนึ่งก็คือเราก็คือจิตเราก็จะคลายจากการรักเขาเรียกว่าการบอกล้างคำอธิษฐานนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่แอบรักเขาข้างเดียวแล้วช้ำใจเหลือเกินนะคุณผู้ชมอย่าไปแอบไปต่อว่าเขาทางใจแล้วกันวิธีการที่อาจารย์บอกอาจจะผ่อนหนักเป็นเบาได้อธิษฐานจิตแผ่ส่วนบุญแผ่ส่วนกุศลให้เขาอย่างเช่นแผ่เมตตาเองอุทิศให้เขาโดยตรงหรือเวลาไปทำบุญก็อุทิศให้เขาได้คนไม่ตายเนี่ยอุทิศให้ได้ไหมคะอาจารย์คนไม่ตายอุทิศให้ได้อุเพราะว่าอะไรเพราะคนไม่ตายก็ยังต้องทำบุญอุสังเกตไหมว่าเราตักบาตรทุกวันเราไม่ได้ตักบาตรเฉพาะคนตายเราก็ตักบาตรเฉพาะคนเป็นด้วยการให้เนี่ยไม่ว่าจะตักบาตรให้ทานแก่ผู้ยากไร้หรือแม้แต่ช่วยสุนัขหรือแม้แต่ช่วยผู้เจ็บป่วยนะคะก็ยังเป็นการต่ออายุต่ออายุบุญตัวเองแล้วก็อุทิศให้เขาได้อุทิศหมายความว่าระหว่างทำบุญก็นึกถึงชื่อเขาอุทิศบุญให้เขาแบบนี้เองบุญเป็นปาฏิหาริย์อย่างนึงนะคะน้องอุนะคะมินลดาต้องอย่างนี้บุญเป็นปริหารอย่างนึงนะหนูตรงที่ว่าให้แล้วก็ไม่มีวันหมดบุญเป็นอาหารใจแล้วก็เป็นอาหารทางธรรมที่กินไม่ไหวแล้วก็ใช้ไม่หมดโอเคอันนี้เราบอกข้อแรกไปเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมกรรมจากการเจ็บปวดทรมานใจจากการรักเขาข้างเดียวอันนี้บอกวิธีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามแต่โทรมาในรายการได้เลยนะคะที่029423319 029423498และ18006945145ไม่ใช่เฉพาะความรักนะคะทุกเรื่องเลยทั้งการงานการเงินความรักตอนนี้เรามี SMS ค่ะถามเรามาทาง Facebook Live นะคะอาจารย์คะมีคำถามแรกเดี๋ยวอู้ขอทักทายก่อนวันนี้มีใครมาบ้างทักทายคุณเชิญแต้มลาดกระบังด้วยนะลาดกระบังเป็นอย่างไรบ้างคนตรงมั้ยมีคุณอนงพรนะคะมีคุณนุชกรก็มาค่ะคุณ DM แม็กกี้นี่บอกอาจารย์เปลี่ยนทรงผมอีกแล้วเหรอคะใช่ค่ะพรุ่งนี้จะเป็นทรงใหม่อีกละจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาจารย์ยังไม่ได้งานทำเลยดูให้น้องเชอร์แตมนิดนึงในเรื่องของน้องมีสายโทรเข้ามาค่ะอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตรับสายก่อนเนาะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะครับชื่อคุณอะไรคะคุณบาสครับค่ะชื่อคุณอะไรคะคุณบาสครับคุณบาสคุณบาสวันนี้มีโอกาสได้ถาม2คำถามคุณบาสอยากจะถามอะไรเอ่ยพร้อมคำถามแรกเนื้อคู่ครับเนื้อคู่เนื้อคู่ค่ะจานนี่ก็เป็นความรักเหมือนกันดูสิคะว่าเนื้อคู่ของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วจำได้ว่าเนื้อคู่ของน้องบาสเนี่ยน่าจะเจอเดือนสิงหานะลองดูให้น้องบาสเพิ่มเติมค่ะก็ยังจะต้องยืนยันอย่างเดิมนะคะช่วงนี้เป่าเปี่ยวเห็นไหมอุ๊เหรียญเคิร์ฟห่างไปหายไปนานมากก็ยังจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ3หรือ4เดือนหลังจากนี้น้องบาสน้องบาสเคยต้องทุกข์ใจกับความรักบ้างหรือเปล่าครับเคยใช่ไหมแต่เป็นลักษณะไหนแอบรักแอบชอบเขาหรือเขาไม่รักเราหรือยังไงคะก็แม่ก็แอบรักเขาแอบชอบเขาอ๋อแอบชอบเขาใช่ไหมนี่เหมือนกรรมข้อแรกที่เราพูดถึงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องบาสมีโอกาสเราไปทำบุญแล้วอุทิศบุญให้กับคนที่เราแอบชอบใช่ใช่แล้วอโหสิกรรมให้กับตัวเองต้องอโหสิกรรมให้กับตัวเองก่อนนะอุ๊ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้กับตัวเองที่เคยประมาทพลาดพังด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไปแก่ผู้อื่นขอบุญที่เทวดาวันนี้ที่รักษาตัวข้าพเจ้าเอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยจากนั้นก็บอกว่าผู้ใดก็ตามที่ข้าพเจ้าเปล่งกายวาจาใจไปเบียดเบียนขอให้ท่านเหล่านั้นตั้งแต่มีภพภูมิก็ดีมีชีวิตอยู่ก็ดีไม่มีชีวิตอยู่ก็ดีอนุโมทนาบุญนี้แก่ข้าพเจ้าและอโหสิกรรมกันไปลองดูน้องบาสลองดูนะข้อที่2 อยากถามอะไรในฐานะที่โทรมาสายแรกมีให้2คำถามเลยอ่ะคำถามที่2 อยากรู้เรื่องเรื่องสุขภาพครับสุขภาพสุขภาพใช่ไหมคะน้องบาสสุขภาพของน้องบาสเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์บางทีเรื่องสุขภาพก็สำคัญนะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ลองใช้เหรียญดูให้ค่ะน้องบาสุขภาพก็ยังเหมือนหลายเดือนเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนนะเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนเมื่อ3-4อาทิตย์ก่อนที่โทรเข้ามานะคะก็ยังมีปัญหา
ที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลายเรื่องสุขภาพการเดินนะคะการขัดในกระดูกอย่างเงี้ยค่ะการข้อต่อกระดูกเกยกันอย่างนี้เป็นต้นค่ะน้องอู๋อ๋อค่ะน้องบาสอาการยังไม่ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะหรือยังไงบ้างเอ่ยอัปเดตหน่อยก็ยังครับยังไม่ดีใช่ไหมค่ะยังไม่ดีขึ้นใช่ไหมครับผมงั้นลองเปลี่ยนหมอดูไหมที่อาจารย์เคยแนะนำใช่ไหมคะอันนี้ใช่ลองไปหาหมออีกคนนึงเพิ่มเติมหมอเดิมก็ยังหาอยู่แต่ลองให้อีกท่านนึงหรืออีกโรงพยาบาลนึงวิเคราะห์เพิ่มเติมอาจจะมีแนวทางที่ดีขึ้นนะคะค่ะใช่นะคะขอบคุณค่ะน้องบ้าโชคดีนะลูกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงอัปเดตกับเราได้เรื่อยๆแต่อาจารย์เคยแนะนำตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วบอกลองไปหาหมอคนนี้ดูก่อนถ้ามันไม่ดีขึ้นหมอคนนี้ก็ยังไม่ใช่ว่าจะไม่ไปหาเขาแต่ลองไปหาอีกโรงพยาบาลอีกหมอให้ใช่นะคะน้องบาสมาต่อกันค่ะที่ข้อความต่อไปน้องเชอร์แตมเมื่อกี้พูดถึงเรื่องงานตอนนี้น้องเครียดเรื่องงานค่ะเมื่อไหร่น้องจะมีโอกาสได้ทำงานนะคะอาจารย์ได้งานทำจริงๆก็ถือว่าเป็นกรรมเนาะอยู่ในกระบวนการเป็นกรรมเหมือนกันเรามาดูเขาเลยดีกว่านะคะนี่น้องอู้จริงๆแล้วยังไงเขาก็ได้งานด้วยเหรียญเนี่ยของมนตาแมนดาร่าเหรียญของเขาเนี่ยเหมือนกับตัวพีระมิดแต่ในพีระมิดอันนี้วันนี้อยากให้น้องเนี่ยลองให้กรรมให้อภัยตัวเองนะคะแล้วลองสวดมนต์บทคาถาพระฉิมพลีหรือพระศิวรีประจำวันเกิดลองเซิร์ชใน Google ดูเซิร์ชใน Google ดูแล้วก็ลองตักบาตรสัก 2-3 วันเนี่ยตักบาตรให้ได้2-3 วันติดกันนะคะจะเป็นไข่ก็ได้จะเป็นข้าวก็ได้หมอว่าน่าจะดีกับตัวเขาโอเคลองดูนะคาถาพระฉิมพลีนะคะถ้าเกิดยังไม่ได้งานจริงๆไม่ได้ด้วยคือจริงๆอย่างที่เขาเคยบอกอาจารย์ทำเต็มที่แล้วไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องด้วยมนต์นี่อันนี้คาถานี่เป็นสิ่งที่ดีนะคือเป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้าด้วยบางครั้งนะคะพระฉิมพลีนี่เป็นจริงๆแล้วถือว่าเป็นพระที่เป็นสุปฏิปันโนนะคะศิวลีใช่แต่เราเรียกว่าพระฉิมพลีเหตุผลเพราะว่าท่านจะโดนบันดาลให้เราสมปรารถนาทุกอย่างลองดูน้องเชอร์แตมไม่ลองหรือที่เขาเรียกว่าพระปิดตามหาลาภอย่างนี้นะคะมาที่คุณอภิชยาทักทายด้วยค่ะคุณทิพวรรณบอกหมอตาผมยาวแล้วหวานเลยวันนี้เปลี่ยนสไตล์พรุ่งนี้จะสั้นบ้างเดี๋ยวปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆคุณอภิชยาถามว่าวันนี้จะมีโชคไหมคะอาจารย์นี่คือชมมาเพื่อเรื่องนี้จะมีโชคหรือเปล่าจริงๆคนเราก็รู้ว่าน้ำตาลมันไม่ดีเนาะแต่ก็ชอบฟังนะมีโชคค่ะมีโชคนะคะจะมีโชคเหมือนกับ1 2 3 4 5 6เหมือนเมื่อ6งวดที่แล้วนะคะย้อนไปเลยค่ะ6งวดที่แล้วนะคะทักทายพี่มนัสจิตรักษาด้วยมารายงานตัวแล้วนะจ๊ะแล้วก็ยังมีคุณอนงพรบอกว่าเนื้อคู่ลักษณะไหนเหรียญอัศจรรย์สามารถบอกได้ขนาดนั้นมั้ยคะอาจารย์เนื้อคู่ลักษณะไหนลองดูค่ะเนื้อคู่นี้นะคะบอกว่าเป็นคนมีกิจการนะคะกิจการร้านอาหารนะคะร้านอาหารพร้อมเครื่องดื่มค่ะร้านอาหารพร้อมเครื่องดื่มค่ะค่ะคุณอภิชยาบอกว่าเมื่อวานหาตัวเอ็มไม่เจอค่ะอาจารย์ตัวเอ็มที่อาจารย์บอกนะคะน้องเชอร์แตมอีกรอบนึงแล้วกันตอนนี้น่าจะกระวนกระวายใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานใช่ไหมคะน้องบอกว่าไปสมัครงานราชการเอาไว้อาจารย์จะได้หรือเปล่าคะมีโอกาสได้ไหมสมัครงานราชการเอาไว้ก็ต้องบอกว่าอุ๊ดจริงๆแล้วเขาจะมีข่าวดีนะคะอีก 2-3 เดือนนะคะทั้งงานราชการรออีก 2-3 เดือนค่ะแล้วก็สวดมนต์คาถาที่อาจารย์บอกไปนะใช่คาถาพระฉิมพลีนะคะทักทายน้องแบงค์ด้วยแล้วก็ยังมีคุณทิพวรรณค่ะมารายงานตัวแล้วนะจ๊ะทักทายคุณสุชนด้วยค่ะถามว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนิดนึงนะคะมีพระจากสปป.ลาวนะคะจากสปป.ลาวประเทศลาวเข้ามาจะถามโยมทุกตาว่าปีหน้าจะไปอินเดียอีกไหมไปทำบุญใช่ไหมคะใช่ค่ะแจ้งเรื่องงานเทศกาลงานเทศมหาชาตินานาชาตินะคะใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียนะคะก็กำหนดจัดเหมือนเดิมนะคะ 7-17 กุมภาพันธ์ 2561 ค่ะปีนี้ก็จะร่วมกันเมื่อปีที่แล้วร่วมกัน4ประเทศนะคะปีนี้ก็จะร่วมกันประมาณ6ประเทศนะคะนะคะค่ะเมื่อปีแล้วมีคนมาบวชทั้งหมด84นะคะมีจากสปป.ลาวมา20แล้วก็เนปาลมาอีกเนปาลถ้าเป็นพระสงฆ์เนี่ยเป็นสามเณร40แล้วก็เป็นอุบาสิกาอีก40ปีแล้วเป็นร้อยนะอุอลังการนะโอเคค่ะอาจารย์นะคะก็ถือว่ายังทำอยู่นะคะค่ะ
อ่ะมาที่คุณสุชนต่อเลยค่ะสวัสดีครับอาจารย์ความรักของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างทีนี้พูดถึงความรักเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆเพราะเราจะว่ากันด้วยเรื่องของกรรมจากความรักในวันนี้ดีค่ะน้องอู๋ค่ะความรักของเขาจะเป็นรักที่เป็นรักพ่องแง่แม่งอนนะน้องอู๋นะก็ไม่เป็นไรถือว่าการเถียงกันเบาๆนะคะเป็นการเถียงกันเบาๆยังไม่เกิดข้อเถียงกันรุนแรงเป็นรักที่ให้อภัยกันได้อู๋อ๋อยังอยู่กันไปเรื่อยๆได้นะมาที่คุณนิสาบ้านทาง4642828นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมแล้วกันวันนี้สามารถโทรมาในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอเลย18006945145ค่ะแล้วก็ยังมี029423319 029423498ดูให้กับคุณนิสาหน่อยอาจารย์บอกว่าไปสัมภาษณ์งานมาจะมีโอกาสได้มั้ยคะได้ค่ะเขาชอบงานที่นี่เหรออืมจะได้ไหมคะได้ค่ะอู๋แต่อาจจะต่อรองกันเงินเดือนหรือเปล่านะอ๋ออาจจะมีการต่อรองในเรื่องของเงินเดือนนะคะมาที่ท่านนี้ไม่ได้บอกมาอินบ็อกซ์หลังไมค์นะคะ9มิถุนายน36ค่ะไม่ได้บอกชื่อมาด้วยความรักกับคนใหม่จะไปด้วยกันได้ไหมมีคนใหม่ด้วยจะบอกว่าอย่างนี้ได้ไหมคะว่าความรักกับคนใหม่จะไปด้วยกันได้ไหมเป็นหงนะคะอูแล้วก็ออกมาสวยงามความรักตอนนี้มันป๊อปปี้เลิฟอยู่ไปด้วยกันได้ค่ะค่ะสวัสดีสวัสดีคุณธวัชด้วยนะคะมีถามเรื่องของงานค่ะบอกว่างานที่ทำอยู่จะเหมาะกับผมหรือเปล่าต้องเปลี่ยนงานใหม่หรือเปล่าครับได้ค่ะเชอร์แตมบอกว่าที่ลาดกระบังค่ะฝนไม่ตกนะคะอาจารย์เขาถามว่างานของเขาเหมาะกับเขาไหมเป็นงานที่เหมาะกับเขานะอู๋เป็นงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องจักรหรือกลไกอะไรพวกนี้หรือเปล่าเป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรมอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมาะกับเขาค่ะสามารถเป็นเครื่องจักรเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรอย่างเงี้ยจะเหมาะกับเขาเป็นพิเศษเลยนะคะอ้าวพี่มณัฐบอกวันนี้อาจารย์สวยมากๆเลยนี่ทักทายคุณบุญยงด้วยนะคะขอถามเรื่องของงานเข้ามาค่ะค่ะได้ค่ะถามว่าเรื่องของงานเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของงานของคุณบุญยงนี่นะคะเป็นงานที่สมัยก่อนงานเยอะนู่นนี่นั่นแยะนะคะการจัดระเบียบของงานเนี่ยเป็นไปได้ยากตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นแล้วนะคะงานดีขึ้นมีงานแพร่กระจายขึ้นนะคะอ๋อโอเคค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะมีคุณ DM แม็กกี้บอกว่ากำลังตั้งหน้าตั้งตารอเขากลับมาจะทำยังไงให้เขากลับมาได้ไวๆคะอาจารย์ให้คุณน้อง DM ภาวนานะคะให้ภาวนาให้สวดมนต์ให้สวดมนต์ภาวนาอันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันเอาล่ะอาจารย์เราวกกลับมาพูดถึงเรื่องของกรรมที่ขาดเสน่ห์ดีกว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกว่าตัวเองหน้าตาดีแต่ขาดเสน่ห์แล้วเคยเจอไหมคะบางคนหน้าตาไม่ได้ดีมากแต่เสน่ห์จัดเต็มมากเลยทีเดียวนะคะเป็นเพราะอะไรจริงๆแล้วเขาบอกอย่างนี้ค่ะคนที่ขาดเสน่ห์ไม่มีคนมารักมาชอบพอรักใครเนี่ยสาเหตุของกรรมเขาเชื่อกันว่าเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ในอดีตชาติอาจจะเป็นกรรมที่เคยทำมาก่อนหรือบางคนอาจจะทำในภพชาติปัจจุบันนี่แหละไม่ต้องย้อนไปอดีตค่ะคือไม่เคยชอบพอผู้ใดหมายถึงไม่ใช่แค่เฉพาะในความรักนะคะเจอใครก็อคติกับเขาไปหมดก็ไม่ชอบเขาไปหมดชอบคิดร้ายต่อผู้อื่นมีนิสัยไม่เป็นมิตรพูดจาก็ชอบนินทาให้ร้ายคนอื่นเขาก็ทำให้คนเขาเนี่ยไม่ชอบใจเราเหมือนกันแต่บางทีเขาอาจจะคิดในใจแล้วสุดท้ายกลายเป็นเราเป็นคนไม่ที่ขาดเสน่ห์ไปเลยจริงหรือเปล่าคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องของทัศนคติลบนะสมัยใหม่เนี่ยเขาก็เรียกว่าทัศนคติลบแล้วก็มันจะขาดเสน่ห์เขาถึงจะบอกว่าให้เป็นพวกทัศนคติบวกพูดในเรื่องของเชิงบวกให้ผู้ชมคนหาจุดชมนะคะหาจุดชื่นชมตัวเองและก็ผู้อื่นนะคะบางคนมีนะอาจารย์เห็นคนอื่นเขาอยู่คนนี้แบบแอบตำหนิเขาในใจแอบว่าเขาในใจอันนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วอ่ะก็การทำบาปมีอยู่ด้วยกัน3ทางนะอุ๋มของทางพระพุทธศาสนาของเราคือทางกายวาจาแล้วก็ใจถ้าใจคุณทำบาปแล้ววาจาคุณเป่งออกมาในเรื่องที่แบบถึงแม้มันจะหวานยังไงมันก็กลายเป็นข้อมูสาอีกโกหกไปอีกบาปสองเด้งปากชมเขาแต่ใจเนี่ยคิดว่าเขาอยู่ในใจใจนั่นก็เป็นการอาฆาตริษยาแล้วใช่ไหมก็ถือว่าเป็นปาณาติบาตการฆ่าเขาด้วยแต่ปากนี่อุ้ย
ดูจีจ๋าอาบาดบี้มากแต่จริงๆมันไม่ใช่ก็เท่ากับผิด2ข้อเลยนะอูเออใช่จริงเพราะฉะนั้นคนที่ขาดเสน่ห์แสดงว่า1คุณอาจจะเป็นคนชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นใช่ไปจับกลุ่มเม้ามอยอิจฉาเขาไงนินทาเขาให้ร้ายให้ร้ายให้ร้ายเขาไม่พอบางคนคิดในใจคิดไม่ซื่อใช่คิดอีกแบบปากหวานต้นเปรี้ยวอย่างนี้ก็ได้ป้ายสีป้ายสีอาจจะไปว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะคุณผู้ชมไม่อย่างนั้นถ้าทำบ่อยๆคุณจะกลายเป็นคนที่ขาดเสน่ห์หรือถ้าบางคนบอกชาตินี้ฉันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าชาติปางก่อนเคยไปประสงค์ร้ายแอบนินทาคิดไม่ดีกับคนเขาวิธีการเขาบอกว่าลดกรรมโดยการที่ปัจจุบันต้องไม่สร้างนิสัยดังกล่าวให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ให้หมั่นทำบุญไหว้พระทุกวันใช่ไหมคะอาจารย์เพื่อทำให้จิตใจผ่องใสไม่คิดร้ายต่อใครใส่บาตรหรือว่าถวายสิ่งของต่อพระสงฆ์เท่าที่จะทำได้และเน้นอธิษฐานจิตโดยการแผ่เมตตาแผ่ความหวังดีต่อคนอื่นเวลาเห็นคนอื่นเขาได้ดีก็ให้อนุโมทนาบุญกับเขาอย่างนี้ตอนนี้เรามาคุยกันนะคะเรื่องของบทสวดมนต์ค่ะบทสวดมนต์ในแต่ละบทเนี่ยก็มีอานิสงส์ไม่เหมือนกันนะคะในแต่ละบทเนี่ยอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยชอบสวดยอดพระกันไตรปิฎกนะคะก็จะมีอานิสงส์ที่สะเทือนฟ้าสะเทือนดินหมายความว่ายอดพระกันไตรปิฎกเนี่ยจะเป็นการย่อ 84,000 พระธรรมขันธ์เข้ามาก็อาจจะเสริมสง่าเพิ่มราศีแต่บางคนเนี่ยนะคะดวงไม่ดีนะคะอยากจะสวดมนต์แบบบทไม่ต้องยาวก็ต้องถือว่าต้องสวดบทเขาเรียกอะไรนะบทที่เกี่ยวกับพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้านะคะและบางคนอยากสวดเพื่อสะเดาะเคราะห์นะเพราะเมื่อกี้อูบอกว่าสวดมนต์ใช่มั้ยคะสวดเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือบ้านยังมีปัญหามากเลยบ้านทั้งบ้านเนี่ยทะเลาะกันล้อมเป็นไฟแล้วก็จะมีแต่เรื่องร้ายๆเข้ามาก็อยากจะบอกว่าให้สวด12ตำนาน12ตำนานเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้านะคะบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกเลยนะคะว่าพระพุทธองค์ให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยคะไปสวดมนต์ที่เมืองไวยสาลีนะคะเพื่อขจัดเหตุร้ายต่างๆแต่ทางเหนือนี่ก็เอาอนุมานมารวมเป็นอุปัตสันติงหลวงนะคะก็จะนิยมสวดกันนะคะช่วงนั้นประเทศไทยสวดเยอะนะอูเห็นบ้างที่ช่วงผัดเปลี่ยนรัฐบาลนะมีสวดเยอะลองดูนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองขาดเสน่ห์ไม่ค่อยมีคนมาสนใจไม่ค่อยมีคนมารักคุณเองต้องพยายามคิดดีปรารถนาดีกับคนอื่นเห็นคนอื่นได้ดีก็คอยอนุโมทนากับเขาไปด้วยนะคะคิดดีทำดีพูดดีหมั่นสวดมนต์บ่อยๆค่ะใส่บาตรแผ่เมตตานะคะให้กับคนที่เรารักหรือว่าคนที่เราไม่ชอบก็ได้พยายามทำจิตใจให้ดีนะคุณผู้ชมอย่าคิดร้ายอย่าคิดไม่ดีกับใครอันนี้จะทำให้คุณนั้นมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะว่ากลับมาที่ Facebook Live นะคะมาดูกันต่อเลยค่ะอาจารย์มีคุณบุญยงถามเรื่องของการงานมาค่ะการงานของคุณบุญยงจะเป็นอย่างไรบ้างคะการงานของคุณบุญยงนะคะช่วงนี้การงานมันตกระดับไปนิดนึงนะคะน่าจะค่อยๆกระเตื้องขึ้นนะคะอูมันดูเหนื่อยจากกำลังใจของเราเองค่ะเอาล่ะมาต่อกันที่คุณอนงพรค่ะเมื่อกี้เราดูแล้วเนาะลักษณะคู่เป็นแบบไหนนะคะมีคุณน้ำลาย625ทักทายด้วยค่ะคุณน้ำลาย6บอกว่าการงานค่ะดูให้หน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างน้ำลาย6ด้วยเป็นชื่อของเขาน้ำลาย6โดยเฉพาะเวลาเจอสาวๆหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจค่ะตอนนี้ก็เข้าอยู่ในหมวดกรรมเนาะกรรมของการเจ้าชู้หรือว่าน้ำลายจริงๆอาจจะเป็นน้ำลาย6เพราะหิวอาหารเออค่ะใช่แล้วนี่เรื่องของการงานนะคะการงานช่วงนี้ก็ค่อนข้างนิ่งนะคะถือว่าเป็นการงานที่อยู่ตัวเจ้าตัวออกจะเบื่อๆซะด้วยซ้ำไปแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะน้องอุเพราะว่าจะมีการโยกย้ายงานหรือว่าการเดินทางของงานไปทั้งต่างจังหวัดและต่างประเทศอ๋อจะมีโอกาสมีการย้ายงานต่างถิ่นต่างแดนมีโอกาสเดินทางอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นโอกาสที่ดีด้วยน่าจะดีนะคะโอ้โหขอแสดงความยินดีกับคุณน้ำลาย6ด้วยนะคะมาที่คุณนิกกันบ้าง4642828ระหว่างนี้คุณผู้ชมขอฝากเบอร์ไว้เลยใครที่แบบโอ้ยรอไม่ทันจริงๆรอไม่ได้จริงๆอยากโทรเข้ามาดูดวงในรายการได้เลยค่ะที่029423498 029423319หรือ1800694545ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยจริงๆแล้วก็อยากจะได้ให้ท่านผู้ชมนะคะโทรมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนนะคะดีกว่าพิมพ์มาในเรื่องของกรรมในเรื่องของวิบากหรือในเรื่องของความทุกข์ที่เจอนะคะเราจะได้มาช่วยกันวิเคราะห์เจาะลึกเข้าไปเพื่อบรรเทา
นะคะในหมวดหมู่นั้นๆได้ค่ะอ่ะคุณน้ำลายหกบอกว่าแชร์แล้วนะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะมาถามให้คุณกิติยาต่อเรื่องของการงานค่ะอาจารย์การงานจะเป็นอย่างไรบ้างคุณกิติยาน้องปิงนั่นเองทักทายน้องปิงด้วยนะจ๊ะการงานการงานการงานค่อนข้างบีบแล้วนะทำให้ไม่มีเวลาส่วนตัวนะคะแต่ก็อย่าไปคิดอะไรมากเหตุผลเพราะว่าอย่างเงี้ยแหละดีแล้วแล้วงานก็ได้รับผลอันต่อเนื่องเจ้านายจ่ายเงินเดือนจ่ายโบนัสจ่ายนู่นจ่ายนี่ไม่น่ามีปัญหาถ้าน้องทำเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายจะดีไหมคะได้ค้าขายผลิตภัณฑ์ความสวยความงามอย่างนี้จะดีหรือเปล่าน้องทำเรื่องผลิตภัณฑ์การค้าขายนะคะอุจะดีหรือเปล่าสภาพตลาดของน้องตอนนี้มันไม่นิ่งไอ้มันนิ่งแล้วมันก็ไม่ได้กระเตื้องอะไรไปมากมายอาจจะต้องมีการกระตุ้นยอดต้องโปรโมตต่ออย่างนี้น้องอาจจะไม่ได้เป็นคนโปรโมตหรือว่าเป็นคนชอบออกสื่อหรือว่าพยายามให้สินค้ามันขายตัวมันเองก็อู้อาจจะไปช่วยได้นะถ้ารู้จักว่าได้เลยเดี๋ยวส่งเดี๋ยวถ่ายรูปให้น้องปิงไปเลยนะใช่อะไรแบบนี้ก็จะช่วยได้ก็จะดีขึ้นใช่เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าในเหรียญเนี่ยสื่อได้ว่าเขาเป็นคนนิ่งอะค่ะนะคะค่ะมาที่คุณแม็กกี้นะคะคุณแม็กกี้อีกคนนึงนะคุณแม็กกี้สิงคามค่ะบอกว่าเรื่องการงานกับเรื่องความรักเป็นอย่างไรบ้างการงานกับความรักนะคะการงานนะคะการงานช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะคะเป็นม้าห่อเลยวิ่งไปวิ่งมานู่นนี่นั่นความรักดีกว่าความรักความรักความรักเผื่อจะความรักเลย คุยกับคนมีความรักพอเวลาพูดเรื่องความรักจะดูเป็นไงอู้ความรักจะได้ของขวัญของถูกใจจากชายคนรักนะคะหรือว่าคนรักอาจจะแบบว่าให้ความเป็นพิเศษนะคะช่วยกดแชร์ด้วยนะคะเผื่อว่าจังหวะของใครนะคะที่เขาทุกข์อยู่แล้วพอได้ฟังหมอนะก็อาจจะดีขึ้นนะคะใช่ลองกดไปเยอะๆวันนี้จะว่ากันในเรื่องของความรักกรรมในรูปแบบต่างๆตอนนี้มีสายโทรเข้ามาแล้วค่ะอาจารย์ทักทายด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะเสียงหวานมาเลยชื่อมี่ค่ะคุณมี่ติดตามรับชมผ่านช่องทางไหนคะใน Facebook อะค่ะอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอ๋อค่ะพอดีข่าวเข้าไปไม่ก็เลยโทรเข้ามาโอเคเอาล่ะพี่วันนี้ขอ2คำถามคำถามแรกพี่อยากรู้เรื่องอะไรคะถามเรื่องการงานนะคะถามการงานค่ะทำต่อได้อีกนานไหมค่ะน้องมี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะค่ะหมอตานะเดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงค่ะถามเรื่องการงานค่ะค่ะน้องมี่งานที่ทำอยู่เนี่ยค่ะงานที่ทำอยู่ของน้องมี่เนี่ยยังทำได้ต่อไปเรื่อยๆเหตุผลว่ามันค่อนข้างเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะค่ะมี่มีความเฉพาะสเปคของเขาเหมาะกับงานนี้ทำให้เจ้านายไม่เบียดเบียนไม่ได้ไล่ออกนะคะค่ะมี่ทำงานอะไรเอ่ยตอนนี้ขายของค่ะขายอะไรคะขายของก็ขายออนไลน์ค่ะอ๋อแล้วทำไมถึงแบบว่าเออเนาะเป็นลักษณะเฉพาะก็เลยไม่รู้ว่าขายออนไลน์ใช่ยังทำได้อยู่นะคะมี่อาจจะเป็นเพราะมี่ทำแล้วได้ยอดเยอะสำหรับเขาหรือเปล่าค่ะหมอก็ไม่แน่ใจค่ะโอเคค่ะก็คือยังทำต่อได้นะคะการงานก็ยังได้อยู่นะคะใช่การงานยังได้อยู่เรื่อยๆแต่ว่าลักษณะเนี่ยในระยะยาวเนี่ยนะคะประมาณภายใน6เดือนจะมีสินค้าเยอะแยะขึ้นมากเลยอ่ะจนทำให้เราเนี่ยดูจะจัดระบบการขายไม่ทันยังไงก็หมอแนะนำว่าให้ทำอินเด็กซ์รายชื่อลูกค้านะค่ะลองดูนะคะน้องมี่โอเคค่ะได้อีกคำถามป่ะคะได้ได้เรื่อยเรื่อยเลยก็ได้โอ้ยอีกหนึ่งคำถามค่ะโอเคค่ะถ้าถามว่าจะได้คืนดีกับคนเก่าไหมคะความหลังค่ะโอ้นี่ความรักอีกหนึ่งรูปแบบเดี๋ยววันนี้ต้องรอติดตามเพราะเราว่ากันด้วยกรรมจากความรักน้องมี่แต่เดี๋ยวดูให้น้องมี่ก่อนว่าความรักน้องมี่เนี่ยกับคนรักคุณก่อนคนนี้อยู่ใช่ไหมคะคนปัจจุบันใช่ไหมคือจะได้คือเลิกกันอยู่ค่ะแต่ว่าอยากรู้ว่าจะมีโอกาสคืนดีไหมหรือเราไปต่อถามใหม่ดีกว่าจะได้กลับมาคืนดีหรือเปล่าดูมิลลาดาอินวันนี้เราอินกับความรักเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องความรักเป็นพิเศษหมอจะคุยตรงๆเนาะน้องมีค่ะรักเก่ามันเหมือนรักเก่าแฟนเก่าเหมือนแฟนเก่าแถวบ้านเกิดเนาะ
ก็คือเหมือนคนที่เคยคุยกันมานานพ่อแม่แฮปปี้ด้วยเหรียญออกมาสวยมากจากเมื่อกี้เหรียญเป็นลักษณะของพีระมิดนะคะหรือหอคอยนะคะเป็นความรักที่จริงๆต่างคนต่างยังอยากจะรักกันอยู่ยังมีความสุขกันอยู่ยังอยากคบกันอยู่นะคะเพียงแต่ว่าจะกลับมาได้ค่ะเพียงแต่ว่าต้องส่งสัญญาณต้องส่งสัญญาณส่งสัญญาณรหัสมอสไหมไม่ใช่ส่งโทรศัพท์แสดงว่าเราจะนิ่งๆสวยๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สมัยนี้อาจจะโดนเอาไปกินเราต้องส่งสิกแนลให้เขาช่องแปดเขามีรายการเก่งเยอะนะเก่งๆอาจจะตกไปต้องส่งสัญญาณที่เขารับรู้นิดนึงว่าเราอยากจะแบบยังอยากใช้ไปใช่ยังอยากไปใช้ความรักใช้เวลาร่วมกันอยู่ต้องคุยกันลดอัตราเนาะก็จะมีโอกาสกลับไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่กลับก็ได้นะคะหรือว่าแล้วแต่เห็นไหมรักจริงนี่นี่นี่น้องมี่เข้าสู่กรรมของการเจ็บปวดทรมานใจเพราะรักเขาข้างเดียวหนูต้องจริงใจในการรักก่อนนะลูกต้องถามตัวเองก่อนว่าเกมเนี้ยที่จะโดดลงไปเล่นเนี่ยหนูจริงใจแค่ไหนแล้วหนูจะประคองไหมเอามาแล้วชีวิตเขาเนี่ยไปตกให้เขารักแล้วมาทิ้งขว้าวันหนึ่งลูกก็จะต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันหรือน้องมี่ถ้ารักเขาจริงๆนะวิธีการนอกจากส่งสัญญาณที่เขารับรู้ว่าเราอยากจะกลับไปแล้วเนี่ยอย่างที่สองถ้าในแง่ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ไงอาจารย์แสดงว่าอาจจะเจ็บปวดทรมานใจจากการรักเขาแล้วเขาอาจจะยังไม่ได้รับรู้อย่างเงี้ยน้องมี่หมั่นไปทำบุญอุทิศบุญให้เขาก็ได้บอกชื่อนามสกุลเขาอีกก็ได้ใช่ไหมคะสำหรับหมอนะสำหรับหมออันนี้คุยกันแบบเหมือนกับโฆษกกับวิทยากรก็ยังกันหมอว่าสำรวจตัวเองก่อนนะว่ารักเขาหรือเปล่ารักแล้วพร้อมจะทนยังหมอเนี่ยหมอไม่รักเพราะหมอไม่พร้อมที่จะทนเรื่องของฟอสซิลนะคะแบคทีเรียในช่องปากหมอไม่รักอ้าวแล้วนี่แสดงเขาก็ยังถามแสดงเขาก็ยังเขายังรักไงเพราะนั้นพอรักเนี่ยหนูก็ต้องอดทนให้ได้พอหนูอดทนได้ลูกก็จะเกิดความรู้สึกว่าเป็นความโชคดีที่จะได้รักใครคนหนึ่งนะคะส่วนเรื่องการทำบุญเป็นการทำบุญทำให้หนูใจเย็นนะคะน้องมี่ลองดูนะโอเคค่ะถ้าอยากจะยังรักเขาอยู่ก็ลองดูมีพายกระซิบมานะคะถือว่าโชคดีนะลูกนะโอเคไปรักษาให้มันเสถียรค่ะน้องมิลดามีคนบอกว่าเราต้องอ่าน SMS นี้เขาบอกให้อาจารย์มองกล้องนั้นอ๋อเหรอก็บอกว่าอาจารย์ดูกล้องด้วยมาที่ข้อความ SMS ค่ะคุณพลาวอยากทราบว่าคนที่คบด้วยตอนนี้จะอยู่ด้วยกันอีกนานไหมเมื่อสักครู่ขอบคุณสายนี้ด้วยนะคะโอเคอาจารย์ตอนคนที่คบด้วยตอนนี้จะอยู่ด้วยกันอีกนานไหมคะแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะยังไงคนที่คบกันอยู่ตอนนี้จะอยู่ด้วยกันอีกนานไหมเคยถวายรองเท้ามาคู่กันนะคะก็ยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันอีกไปอีกไปอีกใช่ยังอยู่ด้วยกันอันนี้ก็ต้องขอแสดงความดีใจกับคุณแพรวด้วยนะคะคุณแพรวจันสุดาก็อยู่ด้วยกันไปอีกเรื่อยๆใช่ไหมเขาถามอีกนานหรือเปล่าอีกนานไหมคำว่ารองเท้ามันต้องคู่กันอู้ไปเรื่อยๆใช่ไม่ชาตินี้ถึงเลิกกันยังไงชาติหน้าก็ต้องเจอกันงั้นแสดงว่าชาตินี้ก็ต้องไปถวายรองเท้าคู่กันอีกใช่ไหมคะอาจารย์งั้นต้องดูว่าเราเข็ดหรือเปล่า ถ้าอย่างนี้ถ้ามีโอกาสการทำบุญจริงๆก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะยังไงก็ลองดูแล้วกันในเมื่ออาจารย์บอกว่าเคยถวายรองเท้าร่วมกันมาคู่กันมาอย่างนี้นะคะวันนี้พี่โบกัสมาด้วยขอบคุณค่ะทักทายพี่โบกัสด้วยพี่โบกัสน่ารักพี่คัทนี่ถือว่าเป็นตัวแม่เลยนะเป็นตัวแม่อีกหนึ่งคนจะแวะเวียนมาในรายการเราอยู่บ่อยครั้งเดี๋ยวจะสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเป็นตัวแม่ที่ทำให้หมอสูบฉีดมากเดี๋ยวจะแวะเวียนแต่พรุ่งนี้จริงๆแล้วพี่โบกัสต้องมาพี่โบกัสไม่ว่างรู้สึกแอบน้อยใจเหมือนไม่มีใครรักฉันแล้วเราสลับสับเปลี่ยนกันไปนอกจากพี่โบกัสมาในช่วงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่โบกัสแล้วก็ยังมีในส่วนของข้อความอื่นๆค่ะถามมาทาง4642828ก็ได้เรื่อยๆนะคะอาจารย์มีข้อความไหนอีกเอ่ยมีคุณรุ่งนภาค่ะถามโชคลาภและการเงินมาค่ะอาจารย์ใช่ได้ค่ะคุณรุ่งนภาถามโชคลาภและการเงินเป็นเหรียญที่ค่อนข้างออกมาเป็นแนวระเบียบมากนะคะโชคลาภและการเงินของคุณรุ่งนภาเนี่ยจะมาจากงานและเงินที่ได้มาเป็นรูทีนมากกว่าที่จะมาแบบเดี๋ยวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ามาจากการทำงานประจำอะไรใช่ค่ะมาจากการทำงานประจำไม่ได้แบบว่ามีเรื่องแบบอุ้ยได้เงินมาจากอะไรอย่างเงี้ยเป็นกรรมเหมือนคนอื่นค่ะมีข้อความนี้ค่ะอาจารย์คุณรัฐ
รัตติเพชรนะคะถามเรื่องความรักมาค่ะว่าความรักของเขาเป็นอย่างไรบ้างเฮ้ยความรักของเขาเขาเป็นคู่ที่ทะเลาะกันไปตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะอู้ทะเลาะกันไปเรื่อยๆพ่อแม่ไม่งอนอย่างเงี้ยใช่ใช่เป็นคู่ที่จองรักจองร้างจองอาฆาตกันมาแต่อันนี้ก็เข้าในคอนเซปที่อุพูดถึงเหมือนกันนะว่าถ้ารักเราเนี่ยมีความทะเลาะเบาะแว้งกันก็ให้อภัยตัวเองแล้วก็ให้อภัยคู่แล้วก็ใส่บาตรทำบุญให้กับคู่ของเรานะคะให้รักกันแต่ก็หมอก็มีเคล็ดลับนิดหน่อยยังไงคะอาจารย์ถ้าเราอยากให้คู่ของเราเชื่อฟังนะคะก็ไปซื้อหนังสือพระไตรปิฎกนะคะเล่มนึง350 บาทของมจร.นะคะแล้วก็อธิษฐานนะคะว่าขอให้คู่ของลูกเนี่ยคิดเหมือนกันเข้าใจกันแล้วก็มีปัญญานะคะสามารถนำพาพัฒนาคู่ของลูกเนี่ยไปสู่จุดมุ่งหมายแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยได้ก็แค่350 บาทอันนี้คือซื้อเก็บเอาไว้เองหรือซื้อถวายวัดถวายวัดไปลูกซื้อถวายวัดเป็นสาธารณะเก็บไว้เองก็อ่านประเทืองปัญญานะคะแต่ว่าถวายวัดหรือถวายห้องสมุดเนี่ยแล้วโรงเรียนได้ใช้คนอื่นก็จะได้ปัญญานะคะค่ะมาที่ข้อความนี้คุณกรค่ะอาจารย์อยากรู้เรื่องความรักว่าเมื่อไหร่จะราบรื่นสักทีแสดงว่าความรักไม่ราบรื่นลองดูค่ะเมื่อไหร่จะราบรื่นสักทีค่ะโอ้โหความรักไม่มีทางราบรื่นเลยน้องอู๋เพราะว่าเป็นรักที่เวลาคุยกันแล้วชอบหักล้างกันค่ะเป็นเหมือนนักโต้วาทีนะรักนี้เป็นฉันใดค่ะเดี๋ยวต้องติดตามไปเรื่อยๆว่ากรรมของคุณจะอยู่ในรูปแบบไหนมาที่ค่ะข้อความไหนคะอาจารย์เชิญเลยค่ะทักพี่โบกัสแป๊บหนึ่งเผื่อแกจะไปไหนไหนไหนพี่โบกัสอยู่ไหนคะเมื่อกี้ทักทายไปเรียบร้อยแล้วอ๋อนี่พี่โบกัสมาแล้วอ๋อพี่โบกัสบอกว่าอยากถามถึงคุณแม่หน่อยค่ะสุขภาพของคุณแม่ปวดเข่าแล้วก็วันก่อนปวดต้นคอด้วยอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างสุขภาพของคุณแม่พี่โบกัสจริงๆแล้วอะถือว่าเป็นคนกันเองนะเดี๋ยวหมอเลี้ยงน้ำมนต์พี่โบกัสนะหมอไม่ได้อันนี้นะก็ถือว่าเป็นวิทยาทานในการฝึกฝนตัวหมอด้วยพี่โบกัสรบกวนพาคุณแม่มาพบกันดูดีไหมคะจะได้หนึ่งจะได้วิเคราะห์กรรมนะคะเป็นหมอดูเนี่ยก็ดูได้ไม่มีปัญหาแต่บทของการวิเคราะห์เนี่ยจะได้รู้ว่าอะไรอะไรติดอะไรทวงอะไรมาอะไรมาแฝงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอุเนาะเป็นก็ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องงมงายก็ลองมาดูนะคะแต่ก็ลองโยนให้พี่กัสก่อนสุขภาพคุณแม่พี่โบกัสเป็นอย่างไรบ้างถ้าปวดเข่าเนี่ยมาจากเรื่องน้ำหนักได้ด้วยนะพี่กัสนะคุณแม่ค่อนข้างน้ำหนักแล้วก็ข้อเท้าเล็ก อันนี้ก็มาจากเรื่องนี้ค่ะค่ะส่วนเรื่องปวดไหล่ปวดคอปวดไหล่ปวดคอเนี่ยคล้ายเคสของน้องแนทเนาะรบกวนเข้ามาคุยกันเรื่องของกรรมหมายถึงว่าอาจจะให้คุณแม่ของพี่โบกัสมาสัมผัสกรรมใช่ใช่ถ้าท่านสะดวกนะคะถ้าไม่สะดวกพี่กัสน่ะเมื่อวันนั้นน่ะไม่กล้าทักพี่กัสกำลังสัมภาษณ์เมามันเลยที่ว่ามีเคสมาสาบตำรวจอะไรเนี่ยเราก็แบบจะไปทักก็ไม่กล้าจะเอาไงด้วยก็นั่งเงียบๆพี่กัสมาก็ไม่ได้เมากันก็เลยจะบอกว่ามานิดนึงนะคะโอ้คนกันเองนี้ต้องถอดคัมภีร์ทำอยู่แล้วโอเคถ้ามีเวลาพี่โบกัสก็แวะเวียนพาคุณแม่มาพบกับหมอตาได้นะคะและช่วงนี้คุณผู้ชมอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็ส่งข้อความมาได้ที่4642828หรือโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์นะคะพี่กัสโทรมาดิพี่กัสโทรมาที่พี่กัสโทรมาเข้าในรายการเนอะก็ได้ก็ได้ใช่พี่กัสโทรมาตอนนี้เลยคุยกันสัก2วินาที3นาทีอะไรอย่างนี้ใช่ไม่ได้ยินเสียงพี่กัสนานแล้วนะใช่ใช่พี่โบกัสโทรมาเลย029423319 029423498เบอร์นี้ที่โทรเข้ามาจะเป็นพี่โบกัสหรือเป็นใครสวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีอาจารย์ตาลูกค่ะโอ้ยพี่กัสน่ารักมากเลยทำให้ต่อมเก้งกวางของหนูแตกเลยกำลังนั่งดูรายการอยู่ค่ะขอบคุณค่ะพี่โบกัสวันนี้อยากเจาะลึกเรื่องอะไรเป็นพิเศษไม่จริงๆอ่ะส่วนตัวตัวเองอ่ะไม่ได้ดูดวงหรอกเพราะว่าแม่เป็นคนที่เชื่อเรื่องดวงมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเขาว่าจริงๆเหมือนเขาปวดเข่าแต่ไปหาหมอว่าหมอไม่บอกว่าเป็นอะไรนะคะแต่ว่าเวลาที่หมอนวดอ่ะมาจับเส้นอ่ะก็จะหายทีเนี้ยหมอนวดก็ต้องมาจับเส้นให้ทุกเดือนเดือนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีมันเป็นเพราะการคนแก่หรือเปล่าแต่จริงคิดว่าเขาเป็นคนกรรมเยอะอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยห่วงสุขภาพเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ของพี่กัสเนี่ยมีเรื่องจากน้ำหนักตัวเปล่าคะเพราะว่าจากเหรียญเนี่ยค่อนข้างค่ะแต่ว่าไม่ได้อ้วนมากแต่ก็จะอบอวบอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจากเหรียญเนี่ยเหรียญบอกว่าหนึ่งจากน้ำหนักตัวเพราะว่าข้อเท้าแกเล็กค่ะค่ะอันนี้ใช่เลยค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นเหมือนกันทั้งบ้านเลยตัวเล็กทุ่งใหญ่ทั้งบ้านทุกคนวันนั้นเราเห็นคุณโบกัสนะคะไปกระชากไว้ใส่คอซองเมื่อวานค่ะไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้เลยขี้ฉาวันนี้ก็คือจะแจ้งให้พี่กาทราบว่าพี่กาเท่าพี่กาเข้ามา Channel 8นัดหมอนะคะเราลองมาทำน้ำมนต์กันดูเหตุผลที่เราทำน้ำมนต์ก็หนึ่งเพราะว่าถ้าประสิทธิแล้วทำไปก็เป็นการบอกต่อกุศลเนาะรู้เพราะว่าบางอย่างบางคนเนี่ยพี่กาไม่มีอยู่เมื่อสัก5ปีที่แล้วหมอมีโรคหนึ่งของคนค่ะก็คือเหมือนกับว่าตาของเขาเนี่ยจะสั้นขึ้นเรื่อยๆจนมองไม่เห็นเสร็จแล้วก็มาที่สัตยานที่ตรงบางกรวยตอนนั้นก็ยังไม่ได้เข้าทำงานช่องนะเราก็มีพิธีกรรมในการรักษาทุกวันนี้น้องเขาไปทำงานที่สายการบินเป็นแอร์โฮสเตสค่ะจริงๆหมอเขาบอกว่าตาเนี่ยจะกินสั้นจนถึงขนาดกลายเป็นคนตาบอดไปเลยนะจริงนะพี่กัสหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหมอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทำได้แต่โรคบางโรคเนี่ยเรามีโอกาสได้ทำหรือมีคนหนึ่งพี่กัสหมอก็จะเล่าให้ฟังเขามีกลิ่นตัวที่แบบเหมือนเต่าตายเลยเหม็นมากเลยนะคะแล้วก็แบบแต่เขาเนี่ยทำร้านเสริมสวยนะคะชื่อคุณอ้อยนะคะเสร็จแล้วหมอเนี่ยก็ช่วยเขาค่ะอู้นะโดยพิธีกรรมของหมอนะเขาก็จากวันนั้นเป็นต้นมาพี่กัสเขาไม่มีกลิ่นตัวอีกเลยโอ้แสดงว่ากลิ่นตัวมาจากกรรมเหรอคะใช่บางคนกลิ่นตัวมาจากกรรมมาจากการอาฆาตมาจากสิ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทำของไม่ดีให้พระกินหรือทำของไม่ดีให้กับคนกินอย่างเงี้ยพี่กัสนะคะมันเป็นเศษกรรมอันนี้เราไม่ได้งมงายเนาะพี่กัสก็อยู่ในโลกที่มองไม่เห็นเนาะใช่มันก็ยังมีเดี๋ยวว่าไหนรับแม่มาดีกว่าใช่ใช่ใช่พาแม่มาเที่ยวเลยค่ะพี่กัสขาขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวว่างๆต้องเชิญคุณแม่พี่โบกัสมาสัมผัสกรรมการจริงๆเรื่องของกรรมถ้าเกิดใครที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราจะมองว่าเป็นเรื่องปกติทุกคนทุกวันก็ต้องทำกรรมก็คือการกระทำของเรานั่นเองแต่บางทีเนี่ยในชาติปัจจุบันเนี่ยเราเห็นสัมผัสได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าชาติปางก่อนนะสิคะบางทีเราไม่รู้ชาติปางก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเราทำกรรมเอาไว้อะไรเอาไว้บ้างแล้วเราเกิดเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเชื่อไว้ก็ดีกว่าท่านผู้ชมคะมิลดาเนี่ยเขาเป็นคนที่สวยมากสวยทุกมิติองศาแสดงว่าชีเนี่ยก็จะต้องทำกุศลกรรมมาเนาะอาจจะได้การ1หล่อพระประธาน2ทำธงคู่ถวายพระนะคะเมื่อวานยังคุยกันว่ามิลดาตาสวยมากนะคะเธอก็เถียงมาทันทีเลยว่าหนูตาอย่างนี้แต่เกิดเราสาวเล่นสาวเล่นเราสาวถามว่ามิลดาเธอมีบิ๊กอายไหมเห็นไหมคะท่านผู้ชมคะก็จะบอกได้ยังไงว่า1จิตใจร่างกายนะคะกุศลกรรมก็ส่งผลใช่ใช่ใช่แล้วก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆนะอาจารย์คือนอกจากนี้แล้วก็ยังมีแบบบิ๊กอายคอนแทคเลนส์มีขนตาช่วยเดี๋ยวนี้นะคะคุณแค่ทำบุญอย่างเดียวให้รวยนะคะแล้วก็ขึ้นเครื่องไปทุบหน้าใช่ไหมอู๋อันนี้ก็ช่วยได้ใช่ที่ไหนนะเกาหลีแต่ไม่ได้หมายความว่าคนทำศัลยกรรมแล้วจะสวยขึ้นเสมอไปเพราะคนทำศัลยกรรมแล้วพังก็มีเยอะอาจารย์เอาคนที่พังเลยไปทำอ่ะเยอะนะอุคนที่พังเลยอ่ะหมอเห็นน่ะใน Facebook อ่ะผู้หญิงคนนึงแบบว่าแต่งงานแล้วผู้ชายแบบไม่น่าเชื่อว่าจะแต่งด้วยเขาก็หายไป2เดือนไปทุบหน้ามาผู้ชายบอกเซอร์ไพรส์เป็นของขวัญที่ดีสุดแต่ว่าก็เก็บให้เป็นเรื่องของวิจารณญาณคือบางคนจะคาดหวังว่าการทำศัลยกรรมแล้วมันสวยขึ้นก็บอกเลยไม่เสมอไปไม่ทุกคนบางคนทำแล้วพังก็มีเพราะเคยมีประสบการณ์มาก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยจะบอกว่าศัลยกรรมก็ไม่ได้ทำให้คนสวยขึ้นเสมอไปแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเราหาข้อมูลที่ดีก็อาจจะช่วยได้ดังนั้นอาจารย์มากรรมข้อต่อไปดีกว่าบางคนเขาบอกเขามีกรรมที่ว่ารูปร่างหน้าตาไม่งดงามทำให้ไม่มีใครมาชอบมารักอย่างเงี้ยสาเหตุของกรรมก็คือว่าด้วยว่าไม่เคยถวายดอกไม้ของหอมหรือของงดงามให้แก่ทางศาสนา
และผู้ที่ควรถวายอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณผู้อุปการะคุณพระสงฆ์นักบวชเพื่อนหรือไม่รักษาความสะอาดชอบความสกปรกรุงรังทำให้ชีวิตปราศจากสิ่งสวยงามชอบอยู่กับความอัปลักษณ์และความสกปรกจริงหรือเปล่าคะอาจารย์แบบนี้ค่ะอันนี้ก็อาจจะจริงเพราะว่าตำนานมาเป็นโบราณแต่วันนี้อู้สังเกตไหมว่าผู้ชายหล่อแต่งงานกับผู้หญิงน่าเกลียดเยอะก็มีใช่เหตุผลว่าผู้หญิงน่าเกลียดคนนั้นเป็นคนที่คุยรู้เรื่องมีเสน่ห์ปลายจวักแล้วก็เป็นคนจิตใจดีสมมตินะคะในเคยคุยกับอู้ไปสักหลายครั้งแล้วว่าบุพกรรมที่เกิดมาก็เป็นเรื่องของหน้าตาผิวพรรณรูปร่างแต่ปัจจุบันกรรมเราสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะทำให้นิสัยมีเสน่ห์ขึ้นได้เป็นคนน่ารักเป็นคนยิ้มหวานเป็นคนมีจิตใจดีเป็นคนมีความเมตตาพูดออกไปแล้วเป็นพลังบวกนะคะเราไม่ได้ถือว่าคุณโอปอไม่สวยนะแต่ถือว่าสวยน้อยละกันหน่อยนะแต่ว่าเธอกลับกลายเป็นว่าเธอประสบความสำเร็จในชีวิตคู่มากแต่เธอมีเสน่ห์นะอาจารย์เหตุผลที่มีเสน่ห์มาจากความคิดวิธีคิดคำพูดการกระทำนะคะแล้วก็ส่งผลว่าทุกคนก็งงมากนะคะนี่อันนี้ไม่ได้ก้าวล่วงแต่พูดให้ฟังว่าเธอเป็นคนมั่นใจแล้วก็ส่งต่อแต่พลังความคิดดีๆเพราะฉะนั้นอย่างอู้ก็พูดถูกไงคือถ้าทำศัลยกรรมมาอาจจะไม่ได้ทำให้ชีวิตการันตีว่าจะประสบความสำเร็จแต่คนนิสัยดีคนมีพลังบวกนะคะคนคิดดีก็ทำให้ชีวิตดีไปกว่าครึ่งใช่คือจริงๆอู้ชอบอย่างนึงคนเราจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอู้ว่าทุกคนมีความสวยในแบบของตัวเองเหมือนคุณโอปอลเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงเขาก็มีเอกลักษณ์ความสวยในเวของเขาใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าฉันมีพลังฉันมีอินเนอร์ฉันมีความสวยในแบบของฉันมีความมั่นใจในแบบของคุณโอปอลสุดท้ายแล้วก็มีคนมาเห็นในความสวยของเขาก็คือหมอโอ๊กนั่นเองซึ่งผู้หญิงทั้งหลายทั่วประเทศก็แอบอิจฉาเหมือนกันนี่ก็ถือว่าเป็นพลังบุญแต่เป็นคู่ที่เป็นหยินหยางที่น่ารักมากหยินหยางที่น่ารักจริงๆลงตัวจริงใช่ใช่แล้วก็ลูกชายลูกสาวก็ออกมาน่ารักค่ะนะคะดังนั้นเขาบอกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ถ้าเกิดคุณอยากสวยก็ต้องช่วยตัวเองอย่างเช่นออกกำลังกายหรืออาจจะหาคุณหมอที่มีความชำนาญอย่างเงี้ยอาจจะช่วยได้อ่านในแง่ของวิทยาศาสตร์ถ้าในแง่ของบุญนะคะอาจารย์ก็คือหมั่นถวายของหอมพวงมาลัยนะคะหมั่นสร้างบุญตามโอกาสที่จะสร้างได้นะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความสวยทั้งภายในและภายนอกค่ะนะมีข้อความนี้จากพี่มนัสนี่วันนี้พี่มนัสดูดวงหรือเปล่าดูให้ฟรีนี่มีการชมมาด้วยนอกจากชมอาจารย์แล้วชมเผื่อแผ่มาถึงอู้ด้วยนะสวยทั้งกายวาจาใจเลยทีเดียวมีคุณแม็กกี้บอกหนูอยากตัดไขมันออกไปแต่กลัวจะเจ็บและกลัวตายด้วยเออก็จริงนะบางคนเขาทำมาแล้วเขาประสบความสำเร็จอันตรายเนาะดูดออกบางคนที่ที่ชีวิตพังก็มีเหมือนกันต้องหาข้อมูลดีๆแล้วกันเรื่องนี้เราก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นสนับสนุนแต่ก็ไม่ได้ว่าจะไม่สนับสนุนเลยคือก็ให้หาข้อมูลแล้วกันนะคะสำหรับคลินิกและคุณหมอที่ไว้วางใจได้ค่ะคุณติ๊กดีน่านะคะบอกซื้อหวยไม่เคยถูกเลยเฉียวไปเฉียวมาไม่ถูกสักทีไม่ทราบว่าติดกรรมอะไรอยู่หรือเปล่าที่คนฟิลประมาณนี้ก็มีเยอะเหมือนกันเฉียวไปก็เฉียวมาเกือบถูกแต่ไม่ถูกดูนะว่าเสียไปเยอะยังถ้าเสียไปเยอะแล้วมันอาจจะไม่ใช่วาสนาของเราแปลกมากเลยนะตอนนี้ท่านผู้ชมเรียนที่โยนมาเนี่ยน้องคนนี้เดี๋ยวมันจะมีการถูกหวยสักงวดใดงวดหนึ่งในสัก 2-3 ปีนี้แหละนะก็ถูกมาแบบตุ้มตุ้มตุ้มนี่อาจจะ 50,000 ก็ถือว่าตุ้มนะมันเป็นเรื่องของพลังบุญแสนหนึ่งก็ถือว่าตุ้มนะคะนะคะแต่น้องคนนี้ถ้าไปนับบันไดนะคะไปนับบันไดของวัดนะคะข้างบ้านใกล้บ้านนะคะก็จะได้เลขในการแทงหวยโอ้ต้องไปนับบันไดวัดข้างบ้านด้วยวัดใกล้บ้านใกล้บ้าน4642828ค่ะอาจารย์ช่วงนี้เริ่มปวดหัวเหมือนไมเกรนจะกำเริบภายในปีนี้จะดีขึ้นหรือเปล่าไมเกรนเป็นเรื่องของความคิดมากหมอจะเล่านะคนนี้ไม่รู้ว่าใครไม่ได้เอ่ยชื่อค่ะลูกน้องเก่านะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะทำงานด้วยกันเป็นคนขี้บ่นมากขี้บ่นและขี้วีนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างคิดเล็กคิดน้อยค่ะแล้วก็เครียดตอนหน้าเราเขาไม่กล้าบ่นเขาจะไปบ่นกับภรรยาค่ะแล้วก็มีลักษณะของความอ้วนปรากฏว่าเขาก็บ่นบ่อยๆพี่ผมปวดหัวข้างเดียวรู้ไหมตอนนี้คือเขาเป็นเส้นเลือดในสมองแตกเพราะฉะนั้นกรรมน่ะที่เราทำร้ายตัวเองได้ดีที่สุดคือกรรมที่เราคิดมากค่ะกรรมที่เราเพ่งโทษคนอื่นนะคะถ้าเรารู้ว่าเราเป็นแบบนี้แล้วเราต้องหยุดคิดเลยหยุดคิดฟุ้งซ่านหยุดปรุงแต่ง
นะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรนะคะวันนี้ท่านผู้ชมโทรมาได้นะคะเพราะว่าไม่ใช่วันนี้เรามาฟังปาฐกถากันเรามาดูดวงกันเพียงแต่ว่าอยากให้ท่านผู้ชมโทรมานะคะเพื่อจะได้พูดคุยกันใช่แล้วค่ะโทรไปเข้ามาได้เลย1800694545อันนี้เป็น worldwide ทั่วโลกนะคะหรือว่า026902942319 029423498ค่ะว่ากลับมาดูทาง Facebook Live กันต่อเลยคุณณัชกรบอกว่าเรื่องที่อธิษฐานเอาไว้จะมีโอกาสได้มั้ยคะคุณณัชกรเรื่องที่อธิษฐานไว้อธิษฐานกับพญานาคหรือเปล่าคะถ้าอธิษฐานกับพญานาคพญานาคานะคะก็จะถือว่าได้แล้วก็สำเร็จดูคุณปราโมทดีๆคุณปราโมทบอกการงานที่หวังจะมีโอกาสได้หรือเปล่าแล้วในเดือนนี้จะมีอะไรพิเศษบ้างไหมคะนี่การงานที่หวังยังรุ่มดอนๆอยู่นะคะไม่ใช่โปรเจกต์ที่ใหญ่อะไรเดือนนี้จะมีอะไรพิเศษไหม เดือนนี้จะมีอะไรพิเศษแปลกๆประหลาดๆอาจจะมีข่าวดีจากแดนไกลเข้ามานะคะให้คว้าโอกาสไว้มีสายเข้ามาแล้วมีสายมาแล้วดีใจทุกครั้งที่มีสายเข้ามาโทรเข้ามาหน่อยคุณผู้ชมอยากพูดคุยกับแฟนๆรายการมากเลยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรคะชื่อมนัสครับโอ้พี่มนัสเสียงหล่อเลยแล้วเนี่ยนี่ครั้งแรกได้ยินเสียงพี่มนัสนะได้ข่าวว่าเป็นแฟนคลับน้องอู๋ใช่ใช่ค่ะเสียงหล่อขนาดนี้น่าหล่อไหมคะพี่มนัสถามก่อนปานกลางครับแซวเล่นๆพี่มนัสวันนี้เรื่องที่จะมาคุยในรายการดีกว่านะเพราะว่าเมื่อกี้คงกดไลค์กดแชร์ให้เราเรียบร้อยแล้ว2คำถามค่ะอู๋ขอคำถามแรกเลยพี่มนัสคำถามเกี่ยวกับความรักครับนี่ความรักตอนนี้มีคู่หรือยังถามก่อนต่อยังฮะกำลังดูอยู่ฮะอาจารย์ความรักของพี่มนัสเป็นอย่างไรบ้างไม่น่าเชื่อนะคะว่าคุณมนัสยังไม่มีคู่เพราะในเหรียญเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่มีคู่อยู่เคยมีคู่มาแล้วหรือเปล่าพี่มนัสเคยมีครับเคยมีแต่เลิกกันไปแล้วฮะเลิกไปแล้วนะคะครับผมค่ะอันนี้พี่มนัสจะถามว่าจะมีคู่ใหม่ไหมใช่ไหมคะคนที่เขาคุยกันอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีอักษรย่อไหมคะของคนที่คุยอยู่อ๋อก็มีกี่คน มีกี่คน ชื่อลอลิงฮะลอลิงลอลิงอักษรย่อลอลิงคนที่อักษรย่อเป็นตัวลอลิงเนี่ยเขาก็มีใจกับเรานะอู๋ค่ะแต่มันก็จะมีคำว่าแต่ว่าอีกเขาอยู่ไกลเราไหมพี่ก็ไกลฮะไกลอยู่เหมือนกันค่ะมันมีปัญหาเรื่องของระยะทางนั่นเองค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าอยู่ไกลกันพี่มนัสรู้สึกว่าถูกใจคนนี้เลยใช่ไหมคะเขาก็ยังดูกันอยู่ดูกันอยู่มีอีกตัวไหมคะมีลอลิงซอเสือฮอนุคู่กันอย่างนี้มีไหมคะมีไหมผัดจันไม่มีครับมีคนเดียวครับตัวอักษรเหรอคะตัวอักษรใช่นอกจากลอลิงแล้วชื่อเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวอักษรอะไรคะลอลิงก็ชื่อเล่นเขานั่นแหละค่ะชื่อเล่นเขาค่ะยังไงถ้ารักแท้ไม่แพ้ระยะทางพี่มนัสไปลุยไปแล้วนี่จะมีอะไรเสริมกรรมให้พี่มนัสกันหรือเปล่าเสริมบุญดีมั้ยเสริมบุญอ๋อเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วครับนี่ชอบทำบุญอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาต้องไปทำบุญอะไรไหมอาจารย์เพื่อให้ดีขึ้นไม่นะพี่อยากให้ท่านคุณมนัสเนี่ยแขวนหลวงพ่อเงินวัดบางคลานอ๋อครับค่ะหลวงพ่อเงินล่าราธนาหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะไม่ว่ารุ่นไหนก็ได้จริงแท้ไม่สำคัญสำคัญที่จิตเรานึกถึงท่านพอหลวงพ่อเงินวัดบางคลานมาคุณมนัสเนี่ยก็จะมีโชคลาภขึ้นเยอะมากนะคะจะฟูเฟื่องแล้วก็กระตุ้นใช่ประสิทธิกับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานค่ะค่ะส่วนทำบุญที่ทำอยู่เดิมก็ดีอยู่แล้วนะพี่มนัสนอกจากเรื่องความรักแล้วเรื่องของการงานอาจารย์ก็ให้สวมหลวงพ่อเงินให้ใส่ให้อัญเชิญนิมนต์หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะพี่มนัสลองดูนะคะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่มนัสฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยได้ครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะท่านอื่นๆเมื่อกี้เห็นมีคุณนันนะคะคุณนันจีราบอกอยากดูว่างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะเดี๋ยวเรากลับมารับสายนะคุณนันรวมถึงอีกหลายๆคนคุณคุณาทิพย์นะคะคุณเชอร์แตมบอกสะดุดบ้างอะไรบ้างนี้ยังไงก็สามารถติดตามได้ในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของกรรมกันต่อและที่สำคัญก็คือจะมารับสายเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมสามารถโทรมาได้1800694545 029423319 029423498ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะขอบคุณค่ะWe'll be right back.
จคนเที่ยวไทยตั้งเป็นล้านเที่ยวไทยกันไหมพวกเราคนไทยต้องไทยเที่ยวไทยกันนะเนี่ยหวานแวบเที่ยวอีสานดีใจหน้าบานรวยกันทั้งบ้านตั้งเป็นล้านเที่ยวไทยกันไหมพวกเราคนไทยต้องไทยเที่ยวไทยกันนะเนี่ยหวานเที่ยวทั่วภาคกลางทั่วไทยเที่ยวก่อนเปิดเทอมชวนกันชวนชิมอาหารถิ่นทั่วไทยไหวพระตามรอยบุญพระคุณแม่ต้องทดแทนสิ่งที่พาแม่เที่ยวไทยทุกวัยไปกันวัยเก่าเที่ยวไทยก่อนเกษียณอยากไปเที่ยวไหนเที่ยวเลยคนดีเผลอๆโชคดีได้เงินตั้งเป็นล้านนี่นี่นี่ถือว่าเป็นกษัตริย์นะทำดีนี่กษัตริย์นี่ราชินีพระอุ๊มนตราเมนเดราจริงๆแล้วเนี่ยอุ๊เนี่ยเขาสวยมากนะคะท่านผู้ชมอยากให้มาเยี่ยมชมความสวยของเขาวันนี้วันนี้ตาเธอนะคะฟุ้งฟิ้งมีความเป็นใช่มีความเป็นสีทองนะคะตาสีทองมีฟองคือถ้าเป็นลูกสาวนะคะใครได้เป็นลูกสาวใครได้เป็นภรรยาเนี่ยรอใช่ไหมร้อยละจานชุดนิดนึงวันนี้ที่ห้องแต่งตัวก็ชมกันทั้งวันใช่ใช่เออผิวดีมากค่ะชมกันไปกันมาอยู่2คนนี่แหละคุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้อย่าลืมค่ะเรารับสายนะคุณผู้ชมโทรมาเลย1800694545 02942331902942348ค่ะอาจารย์เราดูกันต่อเนื่องเลยตอนนี้อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่มีคุณนันบอกสวยจริงๆอ่ะเดี๋ยวดูดวงให้เลยแล้วกันน้องนันถามมาเลยคุณนันถามมาเลยว่าถามเรื่องอะไรนะคะอ๋อมีสายโทรเข้ามาอ่ะงั้นรับสายก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะค่ะชื่ออัมค่ะสวัสดีค่ะชื่ออัมเหรอคะค่ะโอเคคุณอัมคุณอัมอยู่จังหวัดไหนเอ่ยกรุงเทพค่ะกรุงเทพมาแล้วอ๋อเป็นแฟนเก่าเหรอนี่ค่ะคุณอามวันนี้2คำถาม2เรื่องคุณอามเคยโทรมาตอนนั้นช่วงไหนว่าเรื่องอะไรกันแล้วนะเรื่องงานกับเรื่องความรักค่ะ2เรื่องนี่แหละคุณแล้ววันนี้จะมาเอาเรื่องอะไรกันเรื่องงานกับเรื่องเงินความรักโอเคแล้วใช่มั้ยความรักไม่ต้องการแล้วตอนนี้ความรักไม่ต้องการแล้วค่ะโอเคอ่ะงั้นมาที่การงานอาจารย์ค่ะตั้งใจกันหน่อยตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือมีงานยังคะเป็นผู้จัดการปั๊มน้ำมันนะคะโอ้โหเหรียญไปไกลเลยปั๊มอยู่ไหนคะบอกหน่อยคุณอาอยู่รามคำแหงอยู่แถวลาดพร้าวอะค่ะค่ะแต่ตอนนี้มันปัญหาอยู่ถ้าว่าที่ทำงานไอ้ที่ทำอยู่ปัจจุบันน่ะค่ะเขากำลังจะไม่แน่ใจว่าจะได้ทำต่อหรือเปล่าอะค่ะก็อยากทราบว่าจะได้ต่อไหมค่ะดูจากลักษณะโครงสร้างของเหรียญนะคะคือเหมือนกับเขาทำเหรียญทำปั๊มต่อแต่ว่าเปลี่ยนหัวแบรนด์ใหม่หรือว่าเปลี่ยนผู้บริหารหรือเปลี่ยนเจ้าของค่ะนะคะแล้วเราไอ้ที่จะไปอยู่ใหม่เนี่ย
จะดีไหมพี่จะไปอยู่ใหม่จะดีหรือเปล่าพี่จะไปอยู่ใหม่เนี่ยจะดีป่ะมีที่ให้ไปแล้วหรอมีค่ะมีเพราะว่าที่บริษัทที่ทำปั๊มอยู่ก็มีหลายสาขาไงคะค่ะตอนนี้ก็ดูจะดีหรือเปล่าเนี่ยเหรียญออกมาลักษณะคล้ายๆที่เดิมแต่ลักษณะว่าเหมือนปั๊มมันใหญ่ขึ้นปั๊มใหญ่กว่าเดิมแล้วคนเนี่ยที่เราบริหารเนี่ยมันต้องมากขึ้นมันงานเยอะขึ้นนะคะมั่นคงกว่าค่ะมั่นคงในเรื่องของรายได้นะคะค่ะจะมีความมั่นคงกว่าสำหรับที่ใหม่ใช่ค่ะมีความมั่นคงกว่าอ่ะดีใจกับคุณอัมด้วยเรื่องงานดีเรื่องเงินบ้างค่ะอาจารย์เรื่องเงินนะคะเงินจะเอามาจากไหนเนาะตอนนี้ต้องถามว่าเงินจะเอามาจากไหนเพราะจริงๆแล้วต้องถือว่าเงินเขาเนี่ยใช้เงินปัจจุบันเพื่อรักษาอดีตมันเหมือนนี่สินเก่ามันเหมือนเรื่องลุงลังเยอะค่ะค่ะอยากเจาะลึกอะไรเรื่องเงินเป็นพิเศษไหมคะคุณอามลองถามมาเพิ่มเติมได้นะคะอยากทราบว่าจะมีดวงได้แบบดวงได้ลาบได้อะไรบ้างไหมคะตอนนี้อยู่ตรงไหนนะคะอีกทีนึงลาดกระบังเหรอลาดพร้าวทำไงทำหน้าทำที่ตอนนี้คือทำรอว่าปั๊มมันจะได้ไปต่อไหมแต่ที่ที่จะไปอยู่ใหม่คืออยู่ตรงรามคำแหงอะค่ะอยู่ตรงรามคำแหงค่ะทีนี้พออยู่ตรงรามคำแหงนะคะไม่ได้ยินเลยก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยยังไม่ได้พูดอะไรเลยตอนนี้ก็คุยกันนิดนึงค่ะว่าอยู่ตรงรามคำแหงการเงินจะเป็นยังไงอุ๊มีวัดนึงอ่ะแต่หมอไม่รู้จักชื่อสมมุติอ่ะจากมหาลัยรามคำแหงเข้าซอยมาวัดอยู่ทางขวามือเขาเรียกว่าวัดอะไรวัดอยู่ทางขวามือที่รามคำแหงแล้วก็เป็นถนนใช่ไหมวัดเทพดีลาเออใช่ใช่คุณต้องไปวัดนี้นะแล้วก็ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วการเงินคุณจะดีขึ้นมากคนก็จะมาช่วยเยอะแล้วก็จะมีรายได้พิเศษด้วยงั้นต้องไปวัดเทพลีลาแล้วล่ะค่ะคุณอามค่ะวัดเทพลีลาก็ไปทำสังฆทานประจำอะค่ะค่ะนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ให้ไปทำสังฆทานให้เข้าไปในพระอุโบสถไปนั่งในพระอุโบสถถวายตัวเองเป็นพุทธมามกะกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระประธานในพระอุโบสถนะคะจากนั้นก็ถวายศีลนะคะแล้วก็ขอให้ตัวเองเนี่ยโชคดีนะคะเพื่อเป็นกำลังใจตัวเองนะคะกระเตื้องและดีขึ้นในชาตินี้คุณอามลองดูนะแสดงว่าเป็นวัดของเขาจริงๆใช่เราก็เคยไปอยู่เดี๋ยวนะขอขั้นตอนหน่อยว่าเข้าไปทำอะไรบ้างคะนะคะเข้าให้ไปนั่งในพระอุโบสถนะคะอุโบสถนะคะในพระอุโบสถเนี่ยก็จะมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระประธานแล้วก็ไปนั่งสมาธิปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ4646แล้วให้นั่งสมาธิ11นาทีค่ะ11นาทีห้ามเกินนี้นะคะถ้าเป็น12นาทีจะถวายลาหูเป็น11นาทีจะเป็นพิชัยสงครามค่ะโอเคตามนี้นะคะคุณอามจ้าขอบคุณค่ะค่ะขอให้โชคดีนะคะขอให้โชคดีค่ะมาที่คุณอย่าลืมกดแชร์ให้นะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณอามมาที่คุณหนุ่ยพ่อลูกอ่อนค่ะถามเรื่องของการเงินมาค่ะอาจารย์พ่อลูกอ่อนด้วยอ่ะมีลูก2เลยดูจากในรูปเป็นยังไงบ้างการเงินของพ่อลูกอ่อนคนนี้ค่ะยายอูเอ้ยค่ะเป็นยังไงบ้างยายอูเขาเสียวซ่าเหมือนกันนะคะการเงินก็ค่อนข้างเงินตึงตัวนะคะเงินน้อยใช้เยอะค่ะเป็นปกติเนาะช่วงนี้ของทุกคนนะคะใช่ใช่นอกจากตัวเองแล้วมีลูกด้วยไงอาจารย์ใช่ไหมแต่ว่าเขาอาจจะได้กับพวกอาหารที่ค้าขายกับงานกลางคืนหรืองานร้านอาหารรู้นะคะลักษณะนั้นใช่ใช่อาจจะขายส่งได้หรือมีโอกาสช่องทางการทำเงินค่ะสู้ๆคุณหนุ่ยพ่อลูกอ่อนมาต่อกันที่คุณนันค่ะบอกดวงเฉียดไปเฉียดมาเหมือนกันพอคุณนันเมื่อไหร่แล้วมีสายเข้ามาตลอดเลยเดี๋ยวรับสายก่อนแล้วกันไม่ทางด่วนมาซะขนาดนี้ทักทายด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสีสดใสมาเลยชื่ออะไรคะน้องหนิงค่ะน้องโอ้ยน้องหนิงของเราเนี่ยแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้นันจะมาจัดรายการแทนนี่หนิงเหรอค่ะ
นี่บังอาจหมอห้ามก็ยังจะทำยังจะโทรมาน้องหนิงว่าไงบ้างหนิงวันนี้อยากรู้เรื่องอะไรอยากจะมีรูปเธอมาแบบว่าอยู่ตรงแบ็คกราวด์นะขึ้นรูปให้เลยว่าหน้าตาเป็นยังไงคิดถึงจังเลยยายเด็กดื้อเมื่อไหร่พี่อู๋จะลาทุกทีหนิงจะได้ไปจัดนี่ไงอย่างพรุ่งนี้ฉันไลฟ์จะมาเลยจ้ะเมื่อไหร่น้องอู๋จะลาสักทีดูมันเนี่ยแหละเป็นตัวแทนของหนูมันก็กล้าพูดเนาะล้อแล้วล้อแล้วนี่เราพูดน้องตลอดเวลาเลยเอาวันนี้หนิงอยากรู้เรื่องอะไรคะเรื่องดำค่ะพี่หมอป้าค่ะหนิงยังจะมีโชคอีกไหมคะอ๋อโชคทุกวันนี้ก็มีโชคเยอะอยู่แล้วนะลูกยังไงตกลงได้เป็นตัวแทนไหมใช่ไปเป็นตัวแทนค่ะยังเหมือนเดิมไปประกวดหรือยังไปวันที่21นี้ค่ะพี่อู๋นี่เธอต้องเอาเค้กมาฝากหมอเลยเหรอเอาอะไรนะคะพี่หมอเอาเค้กมันก็จะอ้วนไปเนาะเอาทุเรียนเอาทุเรียนพวงมณีนะเอาขึ้นรถเบนซ์เธอมาไม่ได้ค่ะเอาขึ้นรถเบนซ์เลยอ่ะวันนี้น้องหนิงอยากถามเรื่องอะไรเรื่องโชคลาภเหรอใช่เรื่องโชคลาภพอดีว่าพี่ตาเนี่ยบอกว่าให้หนิงนาดประพฤติปฏิบัติในศีลธรรมในศีลถือศีลเมดิเทชันแต่ว่ามันก็มีนะคะแต่ละวันที่หนิงอาจจะหลุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็เลยอยากจะถามว่าหนิงยังมีโชคลาภในเรื่องตรงนี้อยู่หรือเปล่าคะอะไรเงี้ยไม่กล้าหนิงเชื่อนะหนิงรักพี่หมอตามากพี่หมอตาเป็นอะไรคุยเลยพี่หมอตาเป็นอะไรกดแชร์ให้ไปในแฟนเพจของหนิงหรือยังกดเรียบร้อยแล้วค่ะกดเรียบร้อยวันที่ไม่มาถามไม่ยอมกดอะกดอะนี่จริงนางส่งมานะแต่นางรอคิวไม่ไหวนางรัดคิวเลยใช่หนิงรัดคิวรัดคิวเลยเป็นวิธีการที่ดีมากเลยบอกให้นางเลิกกินเนื้อสัตว์ในช่วงถือศีลนางก็ไปกินเนื้อนอกเนื้อนอกนะคะหนิงต้องขอด้วยขอจริงๆนะด้วยพี่ระดาแล้วยังจะดูน่าเกลียดเนื้อนอกไงวันนั้นพี่ระดาก็กินเนื้อจระเข้ไปให้ทายไก่เขากินอาหารมาน้องหนิงโชคลาภยังมีไหมโชคลาภของน้องหนิงเนี่ยยังมีอยู่แต่ว่าสายป่านของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะเป็นคนเอาใจไม่เป็นเพราะโชคลาภน้องหนิงมาจากการงานอุ๊หนึ่งเป็นคนเอาใจคนไม่เป็นสองเป็นคนพูดไม่เป็นสามไม่รู้จังหวะอาจจะทำให้โชคลาภมันอ่อนเหมือนการป้อนงานก็จะอ่อนจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะได้โกอินเตอร์นะโอ้นี่ไงเขาไปประกวดไงอาจารย์เขาจะไปเอามงมาให้คนไทยเรื่องเอามงก็เรื่องนึงแต่ก็จะมีเขาจะได้ถ่ายทำเป็นหนังใหญ่นะคะมีโอกาสได้เล่นหนังหนิงเนี่ยแล้วมันคงไม่ได้ยืนแข็งทื่อเลยคือพี่หมอตาก็บอกว่าหนิงจะได้มีโอกาสเดินทางไปอินเดียเหมือนว่าเป็นการทำงานบอลิวูดอะไรอย่างเงี้ยหนิงหนิงเชื่อหนิงเชื่อพี่หมอตามากเพราะว่าหนิงอยู่กับพี่หมอตามาหนิงรู้ว่าพี่หมอตาเนี่ยแม่นจริงแล้วก็แนะนำเราในทางที่ดีนะคะบอกว่าให้เราไปไหว้พงไหว้พระไหว้พระแม่อุมาไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือชีวิตหนิงก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนหนิงไปกินเนื้อนี่ละค่ะเนื้อนอกมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเหมือนเราผิดตรงนี้แล้วเรายังมีโอกาสพรุ่งนี้ไงลูกพรุ่งนี้น้องหนิงเข้ามาแล้วใช่ป่ะพรุ่งนี้น้องหนิงมาแทนน้องอุ๊เพราะว่าอุ๊มีภารกิจเนาะไม่คือพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เข้าหนิงไม่ได้เข้าเพราะว่าพรุ่งนี้หนิงมีบวงสรวงพระพิฆเนศค่ะแล้วต้องรำถวายด้วยอ๋อพี่ฉันอยู่คนเดียวกอดฉันสาบใครดีค่ะอุ๊ก่อนเลยเอาหนิงไม่ได้มาหรอพรุ่งนี้ไม่เป็นไรเธอสองคนจะทำกันยังไงพี่กัสก็ไม่ว่าโอ้ท่านผู้ชมคะพรุ่งนี้อยู่กับดิฉันคนเดียวแต่ยังไงก็ตามหนิงหมอพี่หมอก็จะคุยบอกว่าหนิงมีโอกาสนะคะในการโกอินเตอร์นะคะแต่ว่าต้องเอาใจผู้หลักผู้ใหญ่ให้เป็นผู้ใหญ่ท่านนี้คือช่วยหนิงเลยใช่ไหมอักษรย่อมีไหมคะอาจารย์ใช่อุมีอักษรย่อแต่อักษรย่อคือตัวทีค่ะน้องหนิง TJ นะคะลองดูเนาะลองหาคน TJ ให้เจอ TJ โอเคจริงจริงจริงอ่ะอีกหนึ่งเรื่องอยากรู้เรื่องอะไรจ๊ะทำไมให้สิทธิ์เขาเยอะจังมิลดาแค่คำถามเดียวก็พอแล้วค่ะเรื่องความรักหนิงไม่ค่อย expect ในเรื่องนี้ไม่ค่อย expect ด้วยอ่ะใช่เพราะว่าพี่หมอบอกว่าถ้ารักที่อินเกมแล้วเราจะไม่รักที่อินเลิฟอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันไม่เคยเชื่อหรอกพี่เป็นอะไรเขาไม่โฟกัสเรื่องอาจารย์ไม่จริงเขาเชื่อหนูนะนี่ไงเขาโฟกัสแค่เรื่องของโชคโอ้ไม่
เรื่องพี่ไม่อยากพูดเลยไม่อยากแชร์ไม่อยากให้พี่โฟกัสอยู่ตรงนี้จริงๆเลยโอ้ไม่ทันมันลายจริงเหรอกันแค่นี้นะหนิงกลัวน้องจะหลุดนี่ก็รักษาภาพน้องโอเคค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นน้องรักอีกหนึ่งคนค่ะถ้าไม่เจออูก็ต้องเจอหนิงนี่แหละอาจารย์ไม่เจอพรุ่งนี้ทั้งคู่ไม่มีใครมาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเองก็ได้อย่างนั้นโอ้โอเคมาที่คุณนันต่อสงสารคุณนันเอามาดูคุณนันหน่อยเพราะคุณนันจะดูปุ๊บมีสายมาตลอดเลยว่าคุณนันบอกดวงเฉียดไปเฉียดมาเหมือนการติดบนอะไรหรือเปล่าอันนี้ดูได้ไหมคะถ้าเกิดบางคนเขาติดสีบนอย่างเงี้ยใช่อูดูได้ดูได้ดูให้คุณนันหน่อยดวงเขาติดบนจริงจริงอู๋จริงเหรอคะใช่แต่เป็นปู่ฤาษีนะอ๋อไม่ใช่พระไม่ใช่อะไรเป็นปู่ฤาษีแล้วอย่างนี้ต้องทำยังไงอะคะถ้าเกิดติดปู่ฤาษีเป็นติดปู่ฤาษีของเขาเนี่ยก็เป็นหิ้งแบบไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตนะคะตามตำหนักหรือตามที่ต่างๆที่เขาไปมาค่ะนะคะก็ยังเป็นปู่ฤาษีอยู่สองครั้งสององค์นะคะเป็นปู่ฤาษีที่มีเสียงเป็นมีสายลูกเป็นปู่ฤาษีที่มีเสียงเป็นพญานาคนะคะก็ถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็กดกรรมแล้วว่าเรื่องนี้อีกทีนึงเดี๋ยวจะกลับมาตอบอีกทีนึงนะคุณนันนะรับสายก่อนในช่วงนี้สวัสดีค่ะฮัลโหลชื่ออะไรคะชื่อเปิ้ลค่ะคุณเปิ้ลสวัสดีจ้าคุณเปิ้ลอยู่จังหวัดไหนเอ่ยอยู่สมุทรปราการค่ะโอ้โหสมุทรปราการไหมอะไรนะคะพี่ภาษาสมุทรปราการเขาเบอร์เขาสำเนียงยังไงสมุทรปราการเขาพูดจริงๆเราเป็นคนพิษณุโลกค่ะมีไหมภาษาพิษณุโลกมีไหมลูกก็จะพูดเนิ่นๆอะค่ะพูดเหมือนสุโขทัยเปล่าไม่นะคะแบบบางทีแบบอย่างเราพูดคำว่ากลับบ้านอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นกลับบ้านเราอะไรเงี้ยกลับบ้านเรามีมิติเข้ามากลับบ้านเราเหนือเสน่ห์แล้วหนูอยู่ช่วงไหนของพิษโลกหนูอยู่ตำบลเมืองเลยค่ะตำบลในเมืองค่ะตำบลหัวล้อค่ะอ๋ออย่างนี้หนูก็ต้องไปป้ากระถิ่นก๋วยเตี๋ยวห้อยขาใช่ไหมอ๋อไปบ่อยค่ะเพราะอยู่ใกล้บ้านแล้วหนูทำไมไม่เอาสูตรแถวนั้นมาขายบ้างลูกอ๋ออย่าแม่พอดีแม่ชอบขายก๋วยเตี๋ยวน้ำตกพวกหมูพวกอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าหนูต้องเอาก๋วยเตี๋ยวบ้านเรามาขายเพราะว่าใส่ถั่วผักยาวแล้วทำคุกกี้แห้งอร่อยไม่มีใครขายนะลูกนะเอามาเลยบอกว่าร้านดังบอกเราพูดไปก่อนร้านดังจากพิษโลกก็ร้านชื่อดังไงเป็นตัวช่วยเออใช่วกกลับมาถามที่ปัญหาของคุณในวันนี้ดีกว่าอยากถามเรื่องอะไรเอ่ยอยากจะถามเรื่องการงานนะคะที่ทำอยู่ตอนนี้ทำงานอะไรคะทำรับเหมาต่อเติมบ้านอย่างเงี้ยค่ะรับเหมาต่อเติมบ้านอาจารย์งานที่ทำอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างมาต่อเติมบ้านอาจารย์ก่อนน้ำรั่วเหลือเกินนิดนึงนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่างานรับเหมาต่อเติมของหนูเนี่ยมันเป็นงานเล็กนะลูกยังไม่ใช่งานหลักในชีวิตนะคะอีก2ปีกับ4เดือนปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกันหนูจดไว้เลย2ปีกับ4เดือนมาตามหมอที่ชาแนล8อะไรนะคะไปในทางที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ไหมคะใช่มันจะไปในทิศทางที่ดีกว่าเพราะตอนนี้มันงานมันเยอะเงินมันเล็กใช่ค่ะใช่ปาฏิหาริย์ต้องไปในทางที่ดีใช่ค่ะหนูก็คิดขอให้เป็นอย่างนั้นจะแบบมีตอนนี้แต่หนูขอพี่ไม่ได้หนูต้องไปขอพี่หมอเนี่ยไม่มีให้ต้องไปขอกับหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะสวดบทสรรเสริญท่านแล้วก็อัญเชิญหลวงพ่อพระพุทธชินราชเนี่ยมาปกปักรักษานะคะแล้วเราก็จะมีเพื่อนมาร่วมทุนร่วมงานแล้วก็ทำให้เราได้งานการจากต่างประเทศนะคะ อาจจะมีผู้ว่าจ้างจากต่างประเทศที่เป็นประเทศจีนค่ะคนลุกมากเลยที่บ้านมีหลวงพ่ออยู่ด้วยค่ะใช่แฟนเพิ่งจะของานแต่หนูเนี่ยแต่หนูมีแต่หนูสวดบนสรรเสริญท่านไม่ได้ใช่ค่ะหนูสวดแต่พาหุ่นหนูใช่หนูบทสวดบทหลวงพ่อพระพุทธชินราชไม่ได้ทั้งที่เป็นคนพิษโลกแสดงว่าต้องสวดใช่ไหมคะอาจารย์มาชาแนลแฝดมาให้หมอตีด้วยไม้หน้าสามจริงๆเซิร์ชหาใน Google ได้ไหมคะได้ลูกได้ง่ายๆแค่สองบทเองใช่ตอนกลางคืนทุกวันใช่ไหมคะใช่หนูแล้วขอท่านเป็นพระที่อ่อนโยนนะเป็นพระที่นักลงทุนทั่วไปเนี่ย
ต้องถือว่าต้องบูชากันเลยค่ะนะคะแล้วรบกวนอีกเรื่องนึงค่ะได้จ้ะว่าเรื่องการเงินมันจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะคะการเงินจะดีขึ้นหรือเปล่าแสดงว่างานช่วงนี้น้อยลงเหรอคะมันมีนะคะแต่ว่าพอดีเรามันไม่มีกำไรมันมีงานมีงานไม่มีกำไรทำไปก็ท้อเนาะใช่นี่เรียนเป็นไงบ้างคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วมีงานแต่มันไม่มีกำไรแต่มันมีคอนเนคชั่นค่ะก็อาจจะต้องเอาอย่างอื่นไปเสริมในการใช้ชีวิตการขายขึ้นนะคะต้องเอาอย่างอื่นไปเสริมไปเสริมอย่างเช่นเราต่อเติมบ้านแล้วก็ติดเครื่องทำน้ำร้อนไหมอย่างนี้เราอะไรก็ว่ากันไปหรือเสริมแบบว่ามีอะไรที่เสริมเข้าไปใช่ใช่เราต้องรอบคือเขาเป็นคนค้าขายตรงเกินไปพอทำนี้ก็ทำแค่นี้ทำแค่นี้ก็จบอะไรเงี้ยต้องมีตัวเสริมต้องมีเทคนิคเสริมหรือถ้าเกิดอยากส่วนตัวกับอาจารย์ก็ได้นะ0632682555นะจ๊ะใช่ใช่คุณอู๋คะเรามีอีกอย่างนึงที่จะปรึกษาคุณหมอเลยแบบเรื่องสำคัญมากเลยค่ะโทรเขามาคือแบบว่าอยากจะถามหมอตาว่าพ่อแบบแกแบบว่าจะมีปาฏิหาริย์เกี่ยวกับตัวพ่อบ้างไหมคะว่าพอดีพ่อเขาแบบว่ามีเรื่องคดีความอยู่อย่างเงี้ยค่ะค่ะอยากจะถามว่าแกมีสิทธิ์ที่จะแบบพ้นโทษเดือบเร็วไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อชื่ออะไรคะท่านโทษพ่อชื่อสมานดอกบัวค่ะค่ะคุณสวรรค์ดอกบัวสมานค่ะอ๋อค่ะขออีกครั้งค่ะคุณสมานค่ะสมานดอกบัวค่ะใช่ค่ะขออีกครั้งค่ะสอเสือมอม้าค่ะสระอานอนหนูไม่ต้องสะกดค่ะขออีกครั้งค่ะสมานดอกบัวค่ะคุณพ่อมีปัญหาตอนนี้ยังอยู่ในนั้นไหมคะหรือว่ายังใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าพี่เห็นคุณพ่อเขาอยู่ในนั้นอ๋อนะคะใช่แล้วก็เป็นคุณพ่อที่โดนป้ายสีเนาะใช่ค่ะมาจากเรื่องของเอกสารเรื่องนี้มัน3ปีกว่าแล้วจะช่วยอะไรกันตอนนี้ฟังหมอนะค่ะเรื่องนี้จริงๆไม่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่เพียงแต่ว่าเราเป็นแพ้ไม่รู้ว่าจะช่วยแกยังไงได้แบบตอนนี้มันช่วยอะไรไม่ได้ตอนนี้ท้องที่ที่รับเรื่องเนี่ยเป็นจังหวัดอะไรคะสมุทรปราการเลยค่ะสมุทรปราการแต่หมอเนี่ยเข้าใจว่าผู้ว่าราชการจังหวัดคนนี้ไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดคนเดิมที่หนูต้องคดีนะคะยื่นเรื่องใหม่นะคะยื่นเรื่องใหม่เพราะเอกสารน่ะมีการหมกเม็ดและหายไปบางส่วนสำนวนมันไม่ครบอาจจะต้องถ้าเป็นในทางที่สามารถทำได้เลยก็คือยื่นเรื่องใหม่ยื่นเรื่องใหม่นะคะแล้วก็ร้องทุกข์นะคะค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์โยนเหรียญให้ดูอีกครั้งนึงนะคะได้ค่ะหนูมั่นใจนะว่าเรื่องนี้มีทางออกแต่ว่าหนูไปเองหรือไม่ไปเองก็แล้วแต่จุดธูปกลางแจ้งวันนี้19ดอกถึงหลวงพ่อช้างสามเศียรว่าลูกมาไกลเป็นลูกหลานหลวงพ่อพระพุทธชินราชมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตวันนี้ถูกสังคมเบียดเบียนด้วยชื่อของคุณพ่อนายสมานเนี่ยนะกับตัวลูกจุด19ดอกบอกหลวงพ่อช้างนะคะว่าขอบอกหลวงพ่อช้างว่าหมอตาบอกว่าให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยขี้คายคดีนะคะและจะเอาผลไม้เนี่ยมาถวาย9อย่างนะคะแล้วมันจะมีปาฏิหาริย์จะมีทนายที่เก่งมากที่หนูจะได้เจอแต่เขาตัดสินคดีไปแล้วนะคะหมอตายื่นได้ยื่นใหม่ยื่นใหม่ใช่ยื่นใหม่ก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ลองดูนะคะหรือว่าอาจจะโทรมาปรึกษาเพิ่มเติมได้นะ0632682555แล้วก็ไปกระซิบบอกพ่อด้วยนะว่าถ้าพ้นมาแล้วอ่ะจะขอบวชอย่างน้อย3ปีใช่ๆแกจะไปบวชเลยอ่ะค่ะแกบอกว่าแกจะ3ปีพอ3ปีนะคะเพราะสุขภาพแกมันก็ไม่ลองดูนะคะลองดูตามที่อาจารย์แนะนำก่อนเนาะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะคะลูกพี่แล้วก็โทรมาเบอร์0632682555นะจ๊ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้คุณนันถามมาเพิ่มเติมบอกว่าที่ติดสินบนเมื่อสักครู่นี้ค่ะอาจารย์จะทำยังไงอะคะที่ติดพ่อปู่ฤาษีเสียนพญานาคเนี่ยค่ะใช่ใช่ปู่ฤาษีเสียนพญานาคหรือว่าจะจริงๆก็เป็นที่คำชะโนดก็ใกล้เคียงเหมือนกันนะคะ
ก็ถ้าติดจริงแล้วเราเข้าใจว่าเราติดนะคะแล้วพอสมเหตุสมผลที่พอมองได้ก็ขึ้นใบสีปากชามคู่หนึ่งอู้ขึ้นใบสีปากชามคู่หนึ่งอันนี้ไปหาซื้อตามร้านดอกไม้ได้ใช่ก็ประมาณ560บาทนะใบสีปากชามคู่หนึ่งผ้าขาวก็คือผ้าปฏิบัติธรรมก็ชุดขาวผู้หญิงชุดขาวผู้ชายชุดหนึ่งนะคะแล้วก็มีสบายทั้งคู่ต้องมีสบายอ๋อมีสบายขาวใช่ที่คนใช้บวชเพราะว่าสบายเนี่ยเขาหมายถึงผ้าจองสวรรค์นะคะก็เสร็จแล้วก็ถวายตรงใบสีปากชามว่าถ้าลูกติดบนไปรู้เท่าถึงการก็ดีไม่รู้เท่าถึงการก็ดีขอเจตจะพูดเจตจับวิญญาณหรือแม้แต่ลูกเทวดาที่รักษาตัวลูกเนี่ยโปรดจงให้อภัยโปรดจงน้อมบุญเนี้ยไปยังท่านพ่อปู่ฤาษีปู่ฤาษีทั้ง108ฤาษีทั้ง108แล้วก็พ่อปู่ฤาษีเศียรพญานาคหรือพ่อปู่ใหญ่คำชะโนดเนี่ยให้รับบุญกุศลในการที่ลูกเนี่ยจะถวายชุดปฏิบัติธรรมและเรื่องใดที่ลูกเนี่ยขัดข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือคนที่ยืมไปเนี่ยก็ขอให้หายงานที่มันไม่มีคนเนี่ยมาเปิดบัญชีงานให้เนี่ยก็ขอให้ได้คลายและลูกจะไปที่คำชะโนดไปกราบนี่นะไปถ้าฟังไม่ทันดูย้อนหลังได้ทาง Channel 8นะคะยังไงเปิดดูย้อนหลังได้เลยคุณสุพจน์ถามเพิ่มเติมบอกทำอย่างไรจะขายคอนโดได้อะคะอาจารย์เขาเคยถามมายางนะน่าจะเคยถามมาน่าจะอยากขายได้อ่ะ3นาทีสุดท้ายนี้เลยคอนโดคอนโดมันก็มีตึกขึ้นมาพร้อมๆกันกับเขาเนาะขายตอนนี้มันไม่ได้ราคาผ่อนไม่ไหวหรออ๋อต้องผ่อนไปก่อนเออใช่ขายไปมันก็ขาดทุนกำไรอู้อาจจะยังขาดทุนนะคะขาดทุนกำไรขาดทุนกำไรก็คือไม่ได้กำไรอ๋อไม่ได้กำไรถ้าเกิดจะหวังได้กำไรเนี่ยอาจจะยังไม่ได้กำไรใช่แต่ไม่ได้ขาดทุนในแง่นั้นในแง่ของทุนเงินทุนที่ไปซื้อมา3เดือนเนาะ 2-3 เดือนใช่ใช่นะคุณสุพจน์มีคุณรดาวรินทร์ค่ะบอกคุณแม่ถามถึงหมอตาด้วยหาวันว่างอยู่นะคะบอกคุณแม่อารมณ์ดีสดใสไม่เครียดปล่อยวางง่ายต้องขอขอบคุณคุณหมอแสดงว่าเคยเป็นคนที่มาสัมผัสกรรมกับคุณหมอใช่ก็วันนั้นที่พี่เคยบอกอู้ไงว่าคนที่เขามาเรื่องของเคสที่เกี่ยวกับ อะไรนะอู้ทัวร์ที่บอกไปอักษรย่ออะไรนั่นแหละยังไงคุณผู้ชมอยากจะมาสัมผัสกรรมกับอาจารย์นะคะก็ได้เลยค่ะเพียงแค่โทรเข้ามานะคะที่0632642564255 0632642685เอาใหม่0632682555อันนี้คือเราจะเป็นไม่ได้มด X เบอร์เมื่อกี้ไม่ผ่านนะ0632682555ค่ะอันนี้ก็คือสามารถมาเช็คคิวกับอาจารย์มาสัมผัสกรรมกันได้เรื่องกรรมเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคนเราทำทุกวันนี่แหละคือกรรมจากการกระทำของเราเองเพราะฉะนั้นว่าด้วยเรื่องของความรักวันนี้ก็สามารถที่จะไปปฏิบัติกันได้นะคะคุณผู้ชมถ้าใครคิดว่าตัวคุณเองมีปัญหาเรื่องของความรักในรูปแบบต่างๆวันนี้ที่เราพูดถึงที่หมอตาแนะนำนะคะเจ็บปวดทรมานจากการรักเขาข้างเดียวก็ลองหาโอกาสนะคะอธิษฐานจิตขออโหสิกรรมจากเขาในใจนะพยายามที่จะสวดมนต์อย่างนี้ก็จะช่วยได้หรือว่าบางคนขาดเสน่ห์ไม่มีคนมาสนใจอาจจะใส่บาตรนะแผ่เมตตาก็ได้หรืออย่างที่3เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ที่เขาบอกว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยมีใครสนใจอย่างนี้ก็ถวายเป็นดอกไม้ของหอมก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้อาจารย์หมอตาอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆรายการบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของการสัมผัสกรรมและศาสตร์แมนดาราค่ะอยากจะบอกนะคะว่ากรรมเนี่ยเรากำหนดได้นะคะแล้วก็อยากจะคุยนิดนึงนะคะคุยเนี่ยเป็นการแชร์ประสบการณ์ว่าเล่าให้ฟังว่าทุกคนมีหน้าที่ไม่เหมือนกันหน้าที่บนโลกมนุษย์ของทุกคนไม่เหมือนกันหมออาจจะมีหน้าที่มาเพื่อเปิดหรือก็เพื่อบรรเทาะนะคะก็ลองใช้บริการดูนะคะหลายท่านใช้ไปแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะการใช้จ่ายก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรแล้วก็อยากให้ลองเข้ามานะคะค่ะนี่แหละเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากโดยเฉพาะคนพุทธพุทธศาสนิกชนนะคะทำดีค่ะคิดดีทำดีพูดดีจะเจอแต่สิ่งดีๆอย่าท้อนะคะสำหรับคนที่ทำดีโทรมาปรึกษาจองคิวกันได้ย้ำอีกครั้ง0632682555วันนี้ขอบคุณทุกการกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็การติดตามรับชมด้วยนะคะอย่าลืมรับชมเราได้หลากหลายช่องทางทั้ง Facebook ทั้งกล่องรูปกูทีวีทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันเซิร์ชหาได้ Channel 8นั่นเองวันนี้ขอบคุณหมอตาด้วยนะคะขอบคุณค่ะกลับมาเจอกับรายการของเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงถึง5โมงครึ่งที่นี่ที่เดิมทางช่อง Channel 8 Thailand วันนี้อู้หมอตาลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ